มีศูนย์ประสานดีโอยูใครที่เข้ามาแล้วเปิดหน้าให้ทักทายบ้างก็ได้นะครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านใครอยู่ที่ไหนบ้างรายงานตัวให้ทราบหน่อยก็ได้นะจะได้รู้ใครอยู่ที่ไหนสมจิตอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีครับพี่สมจิตอยุธยานะจริงๆผมก็อยู่ปทุมนะแต่ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่เชียงใหม่มาปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม่นะคะพี่สมจิตนะหนาวไหมครับอเมริกาตอนนี้ตอนเช้าตีห้าไม่หนาวค่ะสบายสบายตอนนี้ผมมาอยู่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่หนาวครับเชียงใหม่ประมาณสักตอนนี้เป็นไง15องศา16องศาตอนเช้านี่ตอนนี้6ค่ะพี่อยู่กี่ปีแล้วอยู่อเมริกากี่ปีแล้วครับจะ40ปีแล้วค่ะโอ้โหพอกับน้าผมเลยนะน้าผมก็อยู่ประมาณ40ปีเหมือนกันอยู่ที่ชิคาโก้ค่ะอยากกลับเมืองไทยไหมคิดถึงเมืองไทยเปล่าคือถ้าอยู่ตรงวัดก็โอเคอะแต่ถ้าอยู่โดยทั่วๆไปไม่ชอบอะคือขับถ้าอยู่เมืองไทยแล้วขับรถไม่ได้อะใช่ไหมกลัวกลัวกลัวค่ะกลัวเมืองไทยเขาเรียกว่าขับรถวัดใจมันทำใจไม่ได้ค่ะแบบมันเพราะว่ารถที่ส่วนใหญ่ที่เพื่อนไปแล้วมีปัญหาคือมอเตอร์ไซค์อ่ะเข้ามาในเลนเราอ่ะแบบวิ่งสวนนะคะก็กลัวตรงนี้ค่ะอันนั้นคือความเป็นธรรมชาติของประเทศไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพคือวิ่งสวนทางนั้นขอบคุณนะวันนั้นหน้าที่เราคือต้องหลบเขาไม่ใช่เขาหลบเรานะหน้าที่เราต้องหลบเขาคือถ้าเผื่อขับรถได้ก็น่าจะอยู่ได้แต่ถ้าผมว่าขับรถไม่ได้นี่รู้สึกมันจะไม่ค่อยสะดวกอะค่ะไม่ต้องแล้วเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราใช้รถไฟฟ้าแล้วอ๋อคือมันก็ยังนั่นอยู่อะค่ะแบบเพราะว่ามันยังไงยังกลัวใช่ไหมยังกลัวอยู่ค่ะมันก็ยังกลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งสถานการณ์การเมืองเมืองไทยก็น่ากลัวมากเลยแล้วคนมีอิสรภาพไปอยู่พูดจาอะไรก็ไม่ได้ใช่ก็ต้องทำใจบางอย่างนะสำหรับในกลุ่มคนไทยแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ถามว่าชินไหมถ้าอยู่เมืองไทยนานๆก็ชินอ่ะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศนานๆกลับมาเมืองไทยก็อาจจะลำบากนิดนึงคือถ้าอยู่ตรงวัดก็โอเคไงคะหรือไม่อยู่ต่างจังหวัดไปเลยแต่ถ้าอยู่ถ้าแบบว่าถ้าต้องเข้าไปในกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากนะมันลำบากค่ะมันลำบากค่ะหน้าผมมาจากอเมริกาพอขับรถให้เขาพอตอนถึงช่วงเบียดกันมันก็ต้องเบียดใช่ไหมเขาก็ร้องโอ้โอ้อะโอ้อะอะลั่นบ้านลั่นรถเลยกลัวรถเขาจะข้างซ้ายจะชนข้างขวาจะชนจริงๆแล้วไม่ต้องชนหรอกเป็นเรื่องปกติแล้วเขาบอกประเทศอเมริกามันไม่มีเบียดอยู่นี่มันก็มีแบบอย่างที่ขับรถที่ไม่ดีมากๆของอเมริกาก็คนไมอามี่อะค่ะอ๋อเหรอครับอ๋อค่ะมันจะเหมือนอยู่ไมอามี่จะเหมือน third world country เลยแต่ช่วงนี้อาจจะดีขึ้นหน่อยแต่ก่อนนี้น่ากลัวมากคือมันมีแบบ drunk driving เยอะอะค่ะที่ไมอามี่ค่ะเป็นเมืองเขาเรียกอะไรอบายมุกค่ะคือเคยไปเคยบางเมืองถือว่าเก่งนะผมไปที่นิวยอร์กมาเขาบอกว่าผู้ว่าการนิวยอร์กสมัยนั้นนะที่ผมไปเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้คนมาเที่ยวนิวยอร์กเพราะว่าติดไวมุกติดพวกอาโกโก้โตติดเลยเขาปราบทีเดียวหมดเลยคือตอนนั้นที่ผมไปเนี่ยเรียกว่า
คือสมมติว่าเขาบอกเขาจะพาไปเที่ยวอย่างเงี้ยเขาบอกเขาจะพาไปเขาจะพาไปดูเมืองนิวยอร์กตอนกลางคืนปรากฏว่าเขาวนหาที่เที่ยวไม่มีเก็บไปหมดเลยโดนเก็บไปหมดแล้วปิดไปหมดอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันกลับมาโตที่ประเทศไทยไงกลับมาบานที่ประเทศไทยคือถ้าเมืองไทยแบบถ้าเขาเอาหลักพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่านี้นะคะครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับไม่รอสมาชิกการดีใครเข้ามาก็ค่อยฟังตามๆเดี๋ยวเราจะได้ไม่เลือกตึกกันมากนะครับจะได้หลับสบายแต่ว่าพี่อยู่อเมริกาก็อาจจะสบายหน่อยเพราะมันจะรุ่งเช้าแต่พวกเรากรุงเทพก็จะเดี๋ยวต้องไปวัดค่ะเดี๋ยวต้องทำพระทหารเพลขับรถเกือบชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องหอบเด็กไปด้วย คือวันนี้จะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาเข้าหลักสูตรนี้แล้วก็เรียนวิชานี้นะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็เป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรนะครับก็คือหลักการพูดเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเราจะชวนเขาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอะไรก็ตามนะปัจจัยสำคัญมันคือบุญถ้าปัจจัยสำคัญคือบุญแล้วก็ที่สำคัญคือมันอยู่ที่การพูดจาหรือการอธิบายให้เขาเข้าใจเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเราพูดแล้วอธิบายยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องราวที่เราอยากจะนำเสนอหรือจะพูดนะมันก็มีผลกระทบนะครับแต่ว่าวิชาที่ผมจะให้ท่านในวันนี้นะเป็นวิชาที่สามารถจะนำไปใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อไปบอกบุญก็ได้เอาไปใช้ในการติดต่อสัมพันธ์ติดต่อประสานงานกับงานธุรกิจของเราก็ได้เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะให้ข้อมูลใครสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมก็ช่วงไหนก็ถามได้นะครับตามหลักการพูดถามว่าทำไมต้องเรียนการพูดด้วยคำตอบก็คือว่าการพูดมันเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ผมเรียกว่ามันเป็นแหล่งพลังนะฮะในการกระทำ3อย่างที่เรียกว่ากัมมะตามหลักคำสอนในศาสนาเนี่ยมนุษย์จะมีการพัฒนาเรียกว่ามีการกระทำอยู่3อย่างคือ1เป็นการกระทำทางใจที่เรียกว่ามโนกรรม2การกระทำทางกายที่เรียกว่ากายกรรม3การกระทำทางวาจาที่เรียกว่าวจีกรรมนะครับนี่คือวิธีการที่3อย่างในการพัฒนามนุษย์3อย่างนี้ต้องพัฒนาพร้อมๆกันนะครับใจก็ต้องพัฒนากายก็ต้องพัฒนาส่วนการพูดก็ต้องพัฒนาต้องพัฒนา3อย่างเพราะอะไรเพราะบางคนใจดีบุคลิกภาพดีแต่ปากไม่ดีก็ไม่น่าคบบางคนปากดีบุคลิกภาพดีแต่ใจไม่ดีก็ไม่น่าคบบางคนปากดีบุคลิกภาพปากดีคิดดีใจดีแต่บุคลิกภาพไม่น่าคบก็มีเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนา3อย่างพร้อมกันไปพร้อมๆกันนะครับคราวนี้ปัจจัยสำคัญอย่างนึงคือเรื่องการพูดนะครับในหลักการพูดที่ผมอยากจะให้กับนักศึกษาทั้งหมดในวันนี้ได้เอาไปใช้ในการพรีเซนต์งานในการติดต่อประสานงานในการทำงานในการดำเนินชีวิตหรือสำคัญที่สุดก็คือเอาไปใช้ในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการบอกบุญนะครับตามหลักการพูดนะ ผมจะใช้ทฤษฎี3สบายซึ่งเป็นทฤษฎีที่ท่านร้อยเอกศาสตราจารย์ดร.จิตจำนงสุภาพเป็นคนคิดค้นเอาไว้และผมก็พูดเป็นผู้สืบทอดมาแล้วทฤษฎีนี้ก็ใช้สอนที่วัดเรามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนถึงปัจจุบันนะครับก็หมายความว่าคุณพ่อผมเข้ามารับบุญในการสอนการพูดให้กับบุคลากรทั้งวัดทั้งพระอาจารย์ในปัจจุบันนี้ทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งอุบาสกอุบาสิกาและผู้นำบุญเยอะแยะที่อยู่ในวัดตั้งแต่ปี28และคุณพ่อผมก็สอนมาจนถึงปี49จากปี49เนี่ยตั้งแต่ปี35 36 34 35ผมก็สอนช่วยคุณพ่อมาจนทั้งพอปี49 50คุณพ่อผมเสียผมก็ยังคงสอนต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้ารวมแล้วตั้งแต่คุณพ่อรวมผมด้วยเนี่ยเราก็ให้ความรู้กับบุคลากรในวัดพระธรรมกายมาปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี29จนถึง64นะครับก็บวกลบคูณหารตัวเองว่านานกี่ปีแล้วนะก็ใช้ทฤษฎีที่ใช้สอนก็คือทฤษฎี3สบายนะครับ3สบายเป็นทฤษฎีหลักที่ใช้ในการพูดให้มีประสิทธิภาพ3สบายเป็นยังไงก็คือ1ฟังสบายหู2ดูสบายตา3พาสบายใจ
ย่างแรกคือฟังสบายหูถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sound my โทษที present to ear present to eye and present to mind นะครับก็คือฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจอย่างแรกคือปัจจัยแรกคือฟังสบายหูฟังสบายหูหมายความว่าเราจะพูดอะไรก็ตามต้องทำให้คนฟังรู้สึกฟังสบายหูไม่เคืองหูไม่ขัดหูไม่แสลงหูนะครับไม่รำคาญหูวางง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องมีปัจจัยในการพัฒนาอยู่4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยที่1คือชื่อคำสอนพระศาสดาปัจจัยที่2คือพัฒนาการที่ปรับปรุงด้วยคำภาษา3พัฒนาการที่เสียงและ4เรียบเรียงจังหวะนะฮะอย่างแรกคือชื่อคำสอนพระศาสดา2ปรับปรุงด้วยคำภาษา3พัฒนาการที่เสียงและ4เรียบเรียงจังหวะนี่คือ4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือชื่อคำสอนพระศาสดาก็หมายความว่าไม่มีศาสนาใดในโลกที่สอนให้มนุษย์พูดชั่วเพราะฉะนั้นเราเชื่อศาสนาไว้เลยหมายความว่าศาสนาบอกว่าคำไหนที่พูดได้ก็พูดคำไหนที่พูดไม่ได้ก็อย่าพูดดังนั้นการเป็นนักพูดที่ดีก็ไม่ยากครับงดคำพูดที่เรียกว่าวจีทุจริต4ก็คือปดหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดเราจะเป็นนักพูดที่ดีที่มีคุณภาพ1ต้องไม่เป็นคำไม่เป็นการพูดโกหกจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามที่สำคัญมันลงลึกไปถึงก็คือเนื้อหาสาระที่เราจะนำมาพูดต้องได้มาจากการค้นคว้าที่จริงและมาจากข้อมูลที่ถูกต้องเราจะไม่เอาข้อมูลเท็จมาเราอาจจะไม่เอาข้อมูลที่อุปโลกขึ้นมาเราอาจจะไม่เอาข้อมูลที่คิดเองขึ้นมาเราจะไม่เอาข้อมูลอะไรก็ตามที่มันเข้าข่ายโกหกอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้อาจจะคิดไม่ถึงก็ได้แต่ว่าต้องไม่นำข้อมูลมาเช่นถ้าเราไม่มั่นใจข้อมูลนี้ต้องไปค้นคว้าไปค้นรถถีต้องไปค้นคว้าให้สมบูรณ์แล้วเอาข้อมูลนั้นมาถ่ายทอดนี่คือการเป็นนักพูดที่รับผิดชอบคำว่าเราไม่พูดโกหกนะฮะแต่ถ้าได้ข้อมูลมาจริงไม่จริงไม่รู้แล้วก็ไม่ไปสืบหาว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วเอามาพูดแต่ถ้าข้อความนั้นเป็นข้อความไม่จริงเราจะถือว่าเป็นการเข้าข่ายการโกหกทันทีเพราะว่าเราให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับผู้ฟังนะนี่คือ1ก็คือต้องไม่โกหก2คือไม่หยาบต้องไม่หยาบจะพูดมันขนาดไหนจะพูดสนุกขนาดไหนต้องไม่มีคำหยาบออกมาในการพูดของเราจะมีอารมณ์โมโหขนาดไหนก็ต้องคุมเอาไว้เพราะไม่มีใครชอบคำหยาบและก็ไม่มีใครอยากได้ยินคำหยาบและเขาก็จะตีค่าคีตีค่าคนพูดไปอีกแบบนึงนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังอย่าพลาดอย่าเผลอแม้กระทั่งบางทีอาจจะโดนยั่วยุมาจากใครบางคนก็ตามก็ต้องพยายามมีสติเอาไว้3เพ้อเจ้อคือพูดไปเรื่อยนะนึกอะไรก็พูดได้คิดอะไรก็พูดได้เขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือเจอกบก็เล่าเรื่องกบเจอปูก็เล่าเรื่องปูเจอหมูก็เล่าเรื่องหมูเจอลิงก็คุยเรื่องลิงคุยไปเรื่อยเปื่อยเนี่ย108,900บางที3นาที10เรื่องพอพูดจบถามว่าพูดอะไรบ้างจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเพ้อเจ้อไปเรื่อยแล้วเพ้อเจ้อไม่ดีตรงไหนสำหรับความเป็นนักพูดก็คือเวลาเราพูดไปแล้วเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะจำคำพูดไม่ได้ว่าเราพูดอะไรไปบ้างเพราะมันเพ้อเจ้อไปเรื่อยไม่มีสติไม่มีประเด็นแล้วที่สำคัญก็คือคำพูดเหล่านั้นมันจะกลับมามัดตัวเราเองโดยไม่ได้ตั้งใจไปเผลอพูดอะไรไว้ไม่รู้แล้วพอวันหนึ่งเขาบอกก็คุณเคยพูดไว้แบบนี้คุณเคยบอกไว้แบบนี้คุณเคยสัญญาไว้แบบนี้มันกลับกลายเป็นคำพูดที่กลับมามัดตัวเราเองไอ้ตรงนี้ต้องระวังเพราะนั้นอย่าเพ้อเจ้อแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำอันตรายที่มันจะกลับมามัดเราเองสุดท้ายก็คือส่อเสียดส่อเสียดก็คือชอบเรื่องคนนี้ไปบอกคนโน้นชอบเรื่องคนโน้นไปบอกคนนี้ยุอย่างนั้นว่างั้นยุอย่างนั้นว่างี้ทั้งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วมักจะทำให้คนอื่นเสียหายอย่างนี้เขาเรียกว่าส่อเสียดนะฮะเราจะไม่ใช้โดยเฉพาะหยอดส่อเสียดต้องระวังดีๆเพราะบางทีจะมีคนบางคนยืมปากเราพูดต้องระวังนะเขาเรียกยืมปากเราพูดหมายความว่าผมอยากจะด่าใครสักคนนึงอยากจะส่อเสียดใครสักคนนึงแต่ผมไม่พูดเองผมก็พยายามมาถามว่าเนี่ยคนนั้นเป็นไงคนนี้เป็นไงคิดว่าคนนั้นเป็นไงคิดว่าสิ่งนี้เขาทำถูกไหมอย่างนี้เพื่อให้เราอ้าปากพูดถ้าเกิดบังเอิญเราไม่ชอบคนนั้นแล้วไปพูดแบบส่อเสียดคนนั้นไปโอ้โหมันก็สะใจเราที่เรายั่วยุได้สุดท้ายแล้วไอ้คนที่ยั่วยุไม่ผิดแต่คนที่พูดน่ะคือผิดนะฮะก็ต้องพยายามเตือนตัวเองสติตัวเองดีๆนะครับนี่คือ4ปัจจัยสั้นๆแล้วกันนะผมเชื่อว่าพวกเราคงจะเข้าใจมากแล้วล่ะกับคำ4คำนี้นะฮะในฐานะที่เราเป็นคนวัดเข้ามาเพราะนั้นปลดอย่าเพ้อเจ้อส่อเสียดด้วยประการทั้งปวงต้องงดเอาไว้อย่าให้พลาดอย่าให้พลั้งอย่าให้เผลอออกมาเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานระดับเบื้องต้นคราวนี้3ปัจจัยต่อจากนี้ไปจะเป็น3ปัจจัยที่เราจะพัฒนาทักษะการพูดหรือหลักการพูดให้เป็นมาตรฐานระดับสากลนะครับคำว่าระดับสากลเหมือนว่าถ้าทำตามแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆรับประกันเลยว่าจะไปพูดเวทีไหนจะไปพูดที่ประเทศอะไร
จะไปพูดกับใครก็ตามมันจะเป็นหลักมาตรฐานหมดและขอให้ยึดหลักมาตรฐานไว้ดีๆนะครับสามปัจจัยนี้ปัจจัยแรกอะไรนี่คือฟังสมหูนะเมื่อกี้นี่เชื่อมสองศาสดาเป็นปัจจัยที่หนึ่งสองสามสี่นี่เป็นปัจจัยสำคัญในการพูดกับเราโดยตรงก็คือปรับปรุงถ้อยคำภาษาพัฒนาการใช้เสียงและเรียบเรียงจังหวะนะฮะปรับปรุงถ้อยคำภาษาพัฒนาการใช้เสียงและเรียบเรียงจังหวะอย่างแรกคือปรับปรุงถ้อยคำภาษาก็หมายความว่าจะพูดอะไรก็ตามจะพูดอะไรก็ตามให้ถูกต้องตามอักขระวิธีในการพูดนะฮะถูกต้องตามอักขระวิธีในการพูดผู้ภาษาไทยก็ถูกต้องตามภาษาไทยผู้ภาษาอังกฤษก็ถูกต้องตามภาษาอังกฤษผู้ภาษาจีนก็ถูกต้องตามภาษาจีนเขาเรียกถูกต้องตามอักขระของมันอ่ะเป็นยังไงง่ายๆอย่างเช่นภาษาไทยก็ถูกต้องภาษาไทยมีพยัญชนะทั้งหมด44ตัวมีตัวที่ออกเสียงคล้ายกันเสียงคล้ายกันก็จริงแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเช่นตัวที่เสียงคล้ายกันมากสุดคือตรอเนี่ยรอเช่นรอเรือรอลิงรอจุฬารอรึและรอรืออย่างเงี้ยรอรึถอถุงหางยาวต้องกระดกลิ้นเช่นรึไทยรอลือพอสะเพาหางยาวไม่ต้องกระดกลิ้นลือก็เหมือนรอลิงรึต้องรอเรือนะรึไทยอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าจะพูดให้ดีมีคุณภาพรอเรือก็ต้องเป็นรอเรือรอลิงก็ต้องเป็นรอลิงพยายามอย่าเอาลิงไปเป็นเรือและอย่าเอาเรือไปเป็นลิงปัจจุบันไม่ค่อยมีเรือมันเหลือแต่ลิงนะฮะให้เป็นไรคำคราวนี้ถามว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเราพูดคำว่ารอเรือไม่ชัดได้ไหมคำตอบคือได้ทำไมเพราะเขาไม่ชัดกันทั้งประเทศณเวลานี้ดังนั้นถ้าเราพูดไม่ชัดมันก็จะเหมือนเขาทั้งประเทศแต่ถ้าเราพูดชัดเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นเสน่ห์ของเราทันทีเลยนะเราจะแปลกหูกว่าคนอื่นและจะเพราะกว่าคนอื่นนะเหมือนร้องเพลงอ่ะถ้าผมร้องว่าโปรดอย่าถามเงี้ยโปรดอย่าถามมันก็ไม่เพราะถามว่าได้ไหมได้ฟังได้ไหมฟังได้แต่มันไม่เพราะแต่ถ้าเราขึ้นว่าโปรดอย่าถามเงี้ยมันก็จะเพราะขึ้นมันก็จะนุ่มขึ้นนี่คือการพูดให้ถูกอักขระวิธีในรอเรือรอลิงคำที่สองคือคำกล้ำคำกล้ำคือคำพยัญชนะสองตัวมากล้ำกันเช่นปอปลากับรอเรือปอกับรอรวมกันก็เป็นปรอกกับรอรวมกันก็เป็นกรอคอกับรอรวมกันก็เป็นครอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปกครองครอบครัวผลผลิตเนี่ยไม่ใช่แปลว่าครอบครัวแล้วปกครองยังไงก็ไม่รู้มันเคร่งเครียดเคร่งขึมเคร่งคัดน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซะบ้างมันจะได้เกิดผลผิดที่ดีอย่างงี้ผลผิดก็ติดคุกกันทั้งหมดแต่ถ้าผลผลิตก็เอาโบนัสไปเอาคำชมไปนะฮะนี่คือคำกล้ำ3ก็คือคำควบคำควบมี3ประเภทกวขวควกวเช่นกว่ากว้างกว้างกว้างกวักแหว่งไปขอวขวางขวานขวางขวักไข่คอวควายความพักพักเพ่งคว้างกวกว่าไม่ใช่ฝาขอวขวาไม่ใช่ฝาคอวความไม่ใช่ฟาร์มก็ต้องพูดให้ชัดอย่าไปบอกว่าไอ้ไฟที่บอกให้ไฟไปน้อยไม่ไปดิแม่ฟาดจะไม่ฝาดให้หน้าฟั่มนั่นเองทีเนี้ยคนฟังก็โอ้มันรำคาญหูนะถามว่ารู้เรื่องไหมก็พอจะเดาออกแหละแต่มันก็ไม่ชัดนะมันก็ฟังแล้วรำคาญหูนะฮะก็พยายามปรับให้ชัดกวขวควข้างขวาก็คือข้างขวาอย่างเงี้ยไม่ใช่บอกข้างขวาบอกข้างฝาคนก็แหงขึ้นไปกำแพงข้างข้างข้างฝาที่ไหนได้มันอยู่ตรงนี้คือข้างขวาขวากับฝาไม่เหมือนกันเนี่ยนะนี่คือตัวคำควบประการที่3เขาเรียกว่าอักขระวิธีอักขระโทษทีประการที่3เขาเรียกว่าลักษณะนามลักษณะนามคือคำแทนนามนะครับเป็นนักพูดที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานจะต้องพูดถูกลักษณะนามเช่นปากกา1ด้ามดินสอ1แท่งคลุย1เล่าเลื่อย1ปืนปืน1กระบอกเนี่ยไม่ใช่บอกปืน1ด้ามอย่างไม่ถูกต้องกระดาษ1อันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะกระดาษต้องเป็นใบนะครับถ้านานาก็1รีมอย่างงี้ไม่ใช่กระดาษเอากระดาษมาเอากระดาษมา1อันดิไม่ใช่นี่คือการใช้ลักษณะนามที่ถูกต้องนะครับไม้ตะพด1อันอย่างเงี้ยนะครับนี่คือการใช้ลักษณะนามอย่าไปใช้ผิดเพราะใช้ผิดแล้วมันเหมือนกับเราไม่ได้ค้นคว้ามาคำไหนไม่แน่ใจแล้วว่าลักษณะนามเรียกว่าอะไรบางทีต้องไปเปิดพจนานุกรมดูนะครับมันจะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะได้ถูกต้องตามหลักการของมันคำถามว่าวันนี้ถ้าเราพูดลักษณะนามผิดได้ไหมได้คนฟังอาจจะไม่รู้นะว่าที่เราพูดไปลักษณะมันถูกหรือผิดแต่ถ้ามันผิดแสดงว่าคนพูดไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะให้ข้อมูลอย่างถูกต้องกับคนฟังนี่คือความรับผิดชอบนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจต้องไปค้นคว้าให้ถูกต้องอีกอย่างก็คือ
จะพูดให้คนฟังสบายหูน่ะจะต้องแยกให้ออกระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนนะฮะภาษาเขียนจังหวัดจะย่อไงตามันบอกว่าหมูเพราะมันอ่านมาตั้งแต่เกิดตาเราอ่านภาษาเขียนตั้งแต่เกิดนะแต่ภาษาพูดมันต้องเข้ามาที่หูเรียกประสาทหูเป็นตัวรับคราวนี้ถ้าเอาสิ่งที่เข้าตาไปเข้าหูเอาสิ่งที่เข้าหูไปเข้าตาสุดท้ายมันจะเรียกผิดฟ้าผิดตัวนะฮะไม่เชื่ออยากจะชิมแกงก็เอาตาไปชิมแกงส้มดูอย่างเงี้ยมันก็แสบมันก็ปวดแสบตาเดี๋ยวก็ตาบอดนะฮะเขาเรียกว่าอย่าให้ผิดฟ้าผิดตัวก็นำมาใช้รักตัวที่เรียกว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาเขียนน่ะจะวัดจะย่อขนาดไหนตามันก็บอกว่ามันหมูทำไมก็มันอ่านมาตั้งแต่เกิดเราเขียนตัวขยักยึ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 กแค่นี้เราก็จะรู้เลยว่าเราเขียนคำว่าความหรือเขียนคอจุดด้วยความเร็วเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันคือความเพราะตามันคุ้นแต่พอมาเข้าหูมันงงหูงงยังไงเช่นกทมครมกรมนรสชบอย่างเงี้ยเมื่อไม่นานมานี้ผมไปอบรมที่กรมนหลักสูตรรสชบและหลักสูตรทสปชจบแล้วไปเรียนรับประกาศเสียบัตรที่ภัตตาคารสวลเวลา 18.30 นก็คือบกสไปยังนมเพื่อนหอมยังให้สารเพื่อเตรียมตัวไปปรับปกคฟังมันก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเปลี่ยนพูดใหม่บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เราไปอบรมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติและหลักสูตรจัดชาวบ้านจบแล้วไปเรียนรับประกาศเสียบัตรที่ภัตตาคารสมบูรณ์ลาภเวลา 18.30 นก็ขึ้นรถบริษัทขนส่งไปยังนนเมืองคือเลคเตอร์ไปยังภาคอีสานเพื่อเตรียมตัวไปปราบตามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มันก็จะชัดเจนอย่างนี้เขาเรียกว่าแทนที่จะพูดย่อแล้วคนจะต้องสงสัยเออะโอก็มาพูดตรงๆชัดๆซะก็พอกทมคนอาจจะสงสัยก็พูดว่ากรุงเทพมหานครซะครมคนอาจจะสงสัยอะไรก็มาพูดคำว่าคณะรัฐมนตรีซะทุกอย่างมันก็จบนี่คือการไม่ใช้คำย่อในภาษาพูดนะครับวันนี้ตรงกับวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2564ขณะนี้เวลา 21:10 อย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาพูดนะฮะแต่ยังมาบอกว่าวันนี้ตรงกับวันที่9มีค64ขณะนี้เวลา 21:10 นอย่างนี้แสดงว่าเป็นภาษาเขียนเพราะนั้นพยายามพูดให้เต็มคราวนี้พูดเต็มกับย่อความระยะเวลามันพอกันนะครม.คณะรัฐมนตรีกทม.กรุงเทพมหานครมันพอๆกันมันจะอาจจะมีบางคำที่ยาวกว่าเท่านั้นถ้าพูดเต็มแต่ยังไงก็ตามแม้มันจะยาวกว่าเสียเวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็พูดเต็มดีกว่าคนจะได้เข้าใจง่ายนะครับนี่คือตัวภาษาพูดกับภาษาเขียนประการสุดท้ายของการจะทำให้เราเป็นนักพูดที่ฟังสบายหูก็คือจะต้องปลอดขยะเขาเรียกขยะถ้อยคำหรือขยะคำพูดขยะถ้อยคำหรืออย่างพูดเป็นถ้อยคำที่พูดซ้ำๆซากๆที่ทำให้สร้างความรำคาญต่อหูคนฟังมันเป็นคำซ้ำเหมือนเราเอาคำซ้ำๆไปยัดที่หูคนฟังคนฟังจะรำคาญนะฮะอะไรบ้างคำแรกคือคำว่าเอออ้าอึมอึกอักไม่เออไม่อ้าสวัสดีครับน้องๆนักศึกษาที่รักสลายวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสอนให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ซึ่งการพัฒนาการพูดของเราในวันนี้อย่างเงี้ยคือมีมากจนเกินไปมันทำให้เกิดความรำคาญเขาจึงบอกว่าผู้ชายเสียเวลาผู้หญิงเสียอนาคตเงี้ยอย่าไปอย่าไปตัดทิ้งไปขณะที่บางคนไม่ไม่นะแต่ชอบครางสวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่มาพบกับนักศึกษาทุกท่านอย่างเงี้ยมันเงี้ยมันน่ารำคาญมันรำคาญหูตัดทิ้งไปนะครับนี่สองเขาเรียกว่าคำรับท้ายประโยชน์หรือคำรับเช่นครับหรือค่ะนี่เขาเรียกคำรับเอาไว้สำหรับรับคำเช่นจอมพลครับอย่างเงี้ยสมศรีขาอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นคำรับต้องมีคนเรียกถึงจะรับคำเฉยๆถ้าไม่เรียกก็ไม่ต้องรับส่วนอีกคำหนึ่งเรียกว่าคำรับท้ายประโยคได้แก่นะครับนะคะนะฮะมี3คำนะครับนะคะนะฮะมี3คำใช้หยุดความเน้นความย้ำความถ้าเราต้องการจะหยุดความเน้นความหรือย้ำความให้ใช้คำนี้ลงไปขอให้ทุกคนจำให้ดีว่าพรุ่งนี้รถจะออกตอนเวลา 6:00 นตรงนะครับอย่างนี้คำว่านะครับเข้าไปนี่คือเรากระแทกคำนี้แสดงว่าเราย้ำความแล้วขอให้ทุกคนมาสวดมนต์ให้ทันเวลา 18:00 นตรงครับอย่างเงี้ยกระแทกคำลงไปหรือเป็นคำรับท้ายเข้าไป
อย่าลืมที่จะต้องนำเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะกลางคืนอากาศเย็นนะครับอย่างเงี้ยแสดงว่าเราย้ำแหละย้ำความถ้าหยุดเน้นย้ำใช้ไปเลยไม่หยุดไม่เน้นไม่ย้ำอย่าไปใช้เพราะบางคนไปใช้ทุกคำสวัสดีครับวันนี้นะครับดีใจนะครับอย่างยิ่งครับที่ในวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมานะครับสมมติกันนะครับวันนี้ซึ่งนะครับการสมมตินะครับการวันนี้ครับกับแค่เนี้ยมันน่ารำคาญหูตัดทิ้งไปอย่าให้มีนะครับคำที่3คือคำว่าเนี่ยเนี้ยเงี้ยเงี้ยไม่มีความหมายจะมาในพจนานุกรมแต่นิยมใช้กันเยอะเนี่ยในวันนี้เราดีใจนะเนี่ยที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการพูดนะเนี่ยซึ่งการพูดในวันนี้ก็จะสอนด้วยอาจารย์ท่านนี้ซึ่งท่านนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากนะเนี่ยในการสอนการพูดนะเนี่ยซึ่งในวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติเนี่ยพวกเราเนี่ยในการที่เนี่ยมาพบกันเนี่ย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 มันน่ารำคาญไปกินข้าวที่ไหนกินข้าวร้านนี้ร้านเนี้ยกินข้าวกับใครกับไอ้คนเนี้ยที่ไหนอ่ะที่เนี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี้ยสรุปแล้วพูดมาดูเรื่องไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไปกินกับใครบ้างก็ไปดูอย่าใช้เนี่ยเนี้ยเงี้ยตัดทิ้งไปเลยเมื่อก่อนมันมี3คำนะพอมาถึงยุคผมเพิ่มมาอีก3คำที่4ที่เพิ่มมาคือคำว่าแบบว่าแบบการทำงานแบบของเราแบบอยากให้แบบทุกคนแบบได้เข้าใจดีเรียกว่าแบบการแบบที่แบบว่าการแบบทำบุญแบบเรามีแบบการทำบุญแบบอย่างนี้ตัดทิ้งประมาณว่าคำที่5ประมาณว่าก็ตัดทิ้งเหมือนกันบางคนก็วันนี้รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มีโอกาสประมาณว่าเรามาเรียนกันในวันนี้ซึ่งอากาศในวันนี้ประมาณว่ามันก็ค่อนข้างจะเย็นซึ่งประมาณว่าเรามากันหลายคนประมาณว่าอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปคําว่าประมาณเขาใช้สําหรับระยะทางน้ําหนักและส่วนสูงถ้าไม่ใช่ระยะทางน้ําหนักส่วนสูงไม่ต้องใช้สูงประมาณ180ซมไกลประมาณ8กมหนักประมาณ62กกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพวกนี้ค่อยใช้นะครับตัดทิ้งไปส่วนคําสุดท้ายคือคําว่ามันเป็นอะไรที่เช่นสวัสดีครับมันเป็นอะไรวันนี้ดีใจนะครับมันเป็นอะไรที่เราทุกคนจะต้องมานั่งเรียนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่คืออะไรที่อะไรที่อะไรที่อยู่เรื่อยเนี่ยมันจะเป็นคําน่ารําคาญแอร์เย็นมั้ยเย็นก็เย็นไม่เย็นก็บอกว่าไม่เย็นไม่ใช่บอกแอร์เย็นมั้ยมันเป็นอะไรที่เย็นมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นแอร์นะมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็ตัดทิ้งไปเมื่อก่อนเนี่ยพอรวมแล้วเป็น6คํานะผมได้6คําละแต่ปัจจุบันมันมีคําที่7ขึ้นมาในวันคำนี้เป็นคำที่นิยมมากในประเทศไทยตอนนี้คือคำว่าปรากฏว่าซึ่งเขาใช้กันปรารถคว่ำปรากฏว่ามีคนตายสองคนทำไมต้องปรากฏว่ารถคว่ำมีคนตายอยู่สองคนก็ว่าไปเลยนะฮะไม่ต้องมาบอกว่าปรากฏว่าเราเห็นปรากฏว่ามีเด็กตกมาจากรถไม่ต้องปรากฏว่าตัดคำว่าปรากฏว่าทิ้งให้หมดเพื่อจะได้ทำให้คำพูดของเราเป็นคำที่สละสวยนอกจากนี้คำซ้ำนะเช่นเขาเรียกสันธานเชื่อมประโยคเช่นคำว่ากับก็แต่และซึ่งนี้นั้นเป็นสันธานเชื่อมประโยคก็ต้องตัดทิ้งด้วยนะตัดทิ้งไปอย่าไปใช้เยอะบางคนก็แล้วก็บางคนก็นี้ตัดทิ้งไปให้หมดอย่าให้มีนะอย่าให้มีในภาษาพูดของเราหลังจากนั้นคำบางคำสำคัญก็มีนะถ้ามันมีซ้ำก็ถือว่ารำคาญเช่นคำว่าแม่คำว่าพ่อคำว่าวัดของเราคำว่าผู้นำบุญคำว่าทำบุญคำว่าสร้างวัดคำต่างๆแม้จะมีความหมายแต่ถ้าซ้ำบ่อยๆไปแล้วรำคาญเช่นวัดของเราอย่างเงี้ยเราอยากให้ท่านทำบุญเพราะการทำบุญมีซ้ำๆหรือแม่เป็นผู้ที่รักเราไปอย่างยิ่งแม่ยอมสละทุกอย่างให้กับเราแม่สอนเราได้ทุกอย่างแม่เสียสละเวลากับเราแม่เนี่ยแม่มันเป็น10แม่20แม่มันน่ารำคาญก็บอกเลยแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราทุ่มเททุกอย่างให้กับเราได้ยอมอดเพื่อให้เราอิ่มเนี่ยคือเราจะพูดไปกี่ประโยคสุดท้ายคนจะเข้าใจเองว่าคือคำว่าแม่เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นไม่ต้องมีทุกคำไม่ต้องซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดอะไรก็ตามถ้ามีคำซ้ำให้ตัดทิ้งแล้วให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้มีได้นะไม่ใช่มีไม่ได้แต่ว่ามีให้น้อยที่สุดถ้ามันซ้ำกันไม่งั้นมันจะสร้างความรำคาญที่หูคนฟังนี่คือปัจจัยแรกที่เรียกว่าปัจจัยที่เรียกว่าฟังสบายหูประกอบด้วย4ปัจจัยในการพัฒนาให้คนฟังสบายหูคือเชื่อคำสอนพระศาสดาปรับปรุงด้วยคำภาษานะฮะประการที่2นะประการที่3คือเสียงข้อถ้อยคำดีเสียงต้องดีอุปมาว่าถ้อยคำเป็นเพียงโครงร่างหรือซิมโบลที่ทำให้คนเข้าใจแต่เสียงเป็นวิญญาณของถ้อยคำจำให้ดีนะถ้อยคำเป็นร่างที่จะทำให้คนฟังเข้าใจ
หรือเป็นข้อความเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ฟังเข้าใจแต่เสียงจะเป็นวิญญาณของในคำดังนั้นเมื่อเราใช้เสียงเข้าไปในข้อความเมื่อไหร่เหมือนเราพูดพอใช้เสียงเข้าไปในข้อความเมื่อไหร่มันจะอุปมาว่าตัวข้อความนั้นอ่ะมันจะโดนเสียงเข้าไปสิงอยู่ในร่างข้อความแล้วมันจะทำให้ข้อความนั้นดิ้นได้กระโดดได้มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีอย่างเช่นคำว่าสู้อย่างเงี้ยสอนสื่อสารอูไม่โทรสู้คนจะสู้ไม่สู้มันอยู่ที่การใช้เสียงเช่นเราต้องสู้อย่างเงี้ยคือมันก็จะสู้ล้างสู้มันก็หมดแรงสู้ล้างสู้นะมันก็ไม่มีแรงจะสู้เพราะนั้นจะสู้เสียงต้องสู้อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นการพัฒนาเสียงน่ะเราจะต้องมีการปรับแต่งเสียงไปตามข้อมูลเพื่อทำให้คนเกิดความรู้สึกตามเราคำไหนสำคัญเสียงต้องเน้นเสียงต้องเข้มขอให้ทุกคนจำให้ดีนะครับเนี่ยกระแทกเข้าไปมันจะทำให้สะดุดหูคนฟังเขาเรียกใช้เสียงให้เกิดมิติของมันคราวนี้ถ้าเราจะพัฒนาการใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพเราจะพัฒนายังไงก็พัฒนาไม่ยากวิธีการพัฒนาใช้ปัจจัยที่หนึ่งก็คือเสียงจะต้องดังชัดทุกคำจำไว้เลยว่าเราเริ่มต้นพูดกับใครต้องให้คนฟังได้ยินชัดตั้งแต่เริ่มต้นคำแรกจนถึงคำสุดท้ายอย่าให้เสียงมันหายไปในลำคอตอนท้ายประโยคสวัสดีครับนักเรียนเดียวอยู่ที่แรกหลายวันนี้ผมรู้สึกดีใจยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสอนให้คุณเรียนได้พูดหลักการพูดของเราที่มีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการเรียนการพูดซึ่งวันนี้ผมจะสอนทฤษฎีที่คือทฤษฎีสามประการกับการยุติปาตาวสบายใจที่มีความทุกคนตั้งใจในการนี้ในการเรียนของเรานี่คือมันดังเบาสุดท้ายแล้วมันต่อความไม่ได้มันจะรำคาญหูเพราะนั้นต้องให้ดังชัดทุกคำตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการพูด1นาที5นาที7นาทีหรือเป็นชั่วโมงก็ต้องให้เขาได้ยินชัดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะครับเสียงประการที่2คือเสียงจะต้องถูกวรรณยุกต์ภาษาไทยมีวรรณยุกต์กำกับเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวากอากาเอกกาโทก้าตรีกาไม่จัตวาก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 าอย่าผิดอย่าพี้ยนวรรณยุกต์ถ้าเป็นคนไทยที่ต้องไม่เพี้ยนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกต์นะ That's a bird มันก็คือ That's a bird แต่ถ้าเป็นคำถามก็ That's a bird มันก็ลากเสียงสูงแต่เขาไม่มี bird เหมือนเราเพราะนั้นเราต้องถูกวรรณยุกต์ปัจจุบันนี้มักจะเพี้ยนวรรณยุกต์และเพี้ยนมากคือผู้หญิงเพี้ยนน้อยคือผู้ชายที่พูดตรงนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงนะแต่ว่าโทนเสียงผู้หญิงจะเป็นโทนเสียงสูงเมื่อโทนเสียงสูงมันจะเพี้ยนวรรณยุกต์ได้มากกว่าเสียงต่ำนะฮะเราทุกคนต้องช่วยกันทำงานแต่เวลาผู้หญิงพูดบางทีเราทุกคนต้องช่วยกันทำงานเราต้องช่วยกันทำงานคำว่าต้องช่วยไม่มีในภาษาไทยมีแต่ต้องช่วยกันทำงานมันต้องช่วยกันทำงานไม่ได้นะฮะบ้านของเราเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดซึ่งบ้านของเรานั้นถ้าเราทำงานถ้ามันตีเงี้ยบ้านท่านก็ด้วยช่วยมันตีเป็นวรรณยุกต์ตรีหมดมันจะเพี้ยนแล้วฟังแล้วจะรำคาญหูคนฟังจะไม่อยากฟังเราพูดเพราะนั้นให้ถูกวรรณยุกต์ไว้ปรับเสียงวรรณยุกต์ให้ดีอย่าให้ผิดเพี้ยนนะครับสามคือเสียงจะต้องถูกสั้นถูกยาวภาษาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าทีฆรสะทีฆะแปลว่าเสียงยาวรสะแปลว่าเสียงสั้นเพราะฉะนั้นลากยาวลากสั้นความหมายต่างกันในภาษาไทยดาวกับเดาสาวกับเสาขาวกับเขาราวกับเราข้าวกับเข้าไม่เหมือนกันลองเดาสิว่าดาวบนท้องฟ้ามีดาวทั้งหมดกี่ดวงอย่างเงี้ยคนจะฟังรู้เรื่องลองเดาสิว่าเดาทั้งหมดที่บนท้องฟ้ามีเดาทั้งหมดกี่ดวงอย่างมันก็เดาไม่ถูกไม่รู้อะไรนะเดาใช้ให้ถูกต้องนะครับพัฒนาให้ถูกต้องเสียงจะต้องถูกสั้นถูกยาวประการสุดท้ายสำคัญมากคือเสียงจะต้องมีสูงมีต่ำที่เรียกว่า intonation หรือเรียกว่ามีเน้นมีย้ำเสียงเนี่ยถ้าเราเน้นย้ำหนักเบาผสมกันพอผสมกันปั๊บมันจะกลายเป็นคลื่นสิ่งใดมีคลื่นสิ่งนั้นก็ยังไม่ตายทะเลไม่เคยหลับเพราะทะเลมีคลื่นตลอดเวลาคนไข้นอนนิ่งในห้อง ICUรู้ไงว่ายังไม่ตายก็เพราะว่ามันมีคลื่นใจที่มันดีดติ๊ดติ๊ดติ๊ดอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันติ๊ดติ๊ดแล้วปี๊ดอย่างเดียวก็โทรศัพท์เรียกญาติมารับศพไปซะเพราะว่ามันหมดลมไปแล้วมันต้องมีคลื่นเสียงเราทุกความเหมือนกันต้องมีคลื่นนะครับคลื่นที่ขึ้นต้องสูงต้องลงให้นึกง่ายๆว่าใช้เสียงยังไงให้นึกถึงหนังสือนะหนังสือเนี่ยถ้าเป็นข้อความธรรมดาที่ไม่ได้เน้นอะไรเขาจะใช้ข้อความเป็นตัวอักษรธรรมดาแต่ถ้าข้อความนั้น
ต้องการเน้นเขาจะเน้นตัวหนาขึ้นมาทันทีขณะเดียวกันถ้าบางตัวสำคัญมากกว่านั้นเขาจะเน้นตัวหนาและเอียงด้วยและถ้าข้อความนั้นเป็นหัวข้อสำคัญสำคัญเขาจะเพิ่มความใหญ่ขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าเพื่อให้สะดุดตาว่าถ้าเราอ่านข้อความธรรมดาก็เป็นตัวหนังสือธรรมดาพอเห็นตัวดำปั๊บมันจะสะดุดตาเลยและเราจะเห็นว่าข้อความนี้มันน่าจะสำคัญเพราะมันสะดุดตาขึ้นมาเพราะเป็นตัวหนาขนาดกันพอมันใหญ่ขึ้นอีกหนาขึ้นใหญ่ขึ้นอีก3 4ฟอนต์เนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าข้อความนี้สำคัญไม่งั้นเขาคงไม่เน้นใหญ่ขนาดนี้เหมือนหัวข้อแบบฝึกหัดหรือว่าหัวข้อเรื่องอย่างเงี้ยมันใหญ่ขึ้นการพูดเหมือนกันถ้าเป็นการพูดธรรมดาก็พูดเหมือนพูดตัวฟอนต์ธรรมดาแต่ถ้าข้อความนี้ต้องการจะเน้นต้องเน้นเสียงเข้าไปทันทีให้เสียงมันสะดุดหูส่วนจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อความที่เราจะพูดนะฮะแต่เราต้องเน้นขึ้นไปเน้นเสียงขอให้นักศึกษาทุกคนจำไว้ดีๆครับว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำอยู่ทุกลมหายใจเนี่ยคือเน้นเสียงเข้าไปแต่ถ้าบอกว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกคนจะต้องทำทุกลมหายใจเพราะว่าเป็นหน้าที่สำคัญของเราชาวพุทธพูดไปมันไม่สะดุดหูมาร่วมกันสร้างบุญกันนะตอนนี้บุญใหญ่ของเราก็คือเราจะต้องชวนคนมาบวช ดีกว่านะนี่คือมันเรียกแต่ได้บอกว่าหน้าที่ของเราทุกหน้าที่อย่างเราทุกคนตอนนี้ก็คือเราต้องพยายามชวนคนมาบวชให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เนี่ยคือการเน้นเสียงขึ้นมาให้เสียงมันมีมิตินึกง่ายๆเลยว่าเสียงของเราจะต้องไม่เรียบถ้าเสียงเรียบเมื่อไหร่เขาเรียกว่าเสียงตายเหมือนคลื่นนะที่มันคลื่นนะที่มันเรียบๆเขาเรียกเสียงเส้นตายคือเส้นดิ่งนิ่งเส้นมันจะต้องมีคลื่นอย่างนี้เป็นกราฟแต่ถ้าดิ่งอย่างนี้แสดงนิ่งๆแสดงเสียงตายนะฮะอย่าให้เสียงตายเราบางทีเราก็นึกถึงเสียงตายคือนึกถึงเสียงตายเนี่ยถ้าแวบแรกมันจะนึกถึงเสียงพระเทศพระสวดทำไมก็พระเทศพระสวดมันจะใช้เสียงตายจะกรวดน้ำกับเอยาจาวาลิวาปุราปาลิบุเรนติสารังเอวาเมวาอิโตดินนังเมนังวากาปฏิเงี้ยฟังสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็หลับแต่ถ้าพระใช้เสียงเต็มขวดน้ำนะยะทาวาลิวะฮาปุลาปาลิปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปตีอย่างเงี้ยพอใช้เสียงอันนี้ปั๊บมันทำให้กระตุกอารมณ์ความรู้สึกของคนขึ้นมาได้มันใช้เสียงมันมีวิญญาณสู้ต้องสู้ซึ้งต้องซึ้งรักต้องรักเขาใช้เสียงจะพูดเรื่องชาติต้องเข้มข้นนะรักชาติดังคำกล่าวที่ว่าบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย่าเนี่ยเสียงมันกระชากเข้ามาคนมันจะฮึกเหิมพอพูดถึงพ่อแม่ก็เข้มข้นเหมือนกันแต่มันต้องไม่หนักแน่นเท่าชาติเพราะมันไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดชาติก็จะบอกว่าผ่อนเสียงลงมานิดนึงแต่เข้มข้นเหมือนเดิมพ่อแม่หวังอย่างเดียวจากลูกทุกคนคือยามแก่เฒ่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษายามถึงวันล่วงลับดับชีวาหวังลูกยาติดตาคลาสิ้นใจก็นุ่มลงมาหน่อยจะพูดถึงความรักก็ต้องกระเซากระเซาหน่อยก็ต้องบอกว่าคำว่ารักเริ่มจากรอเป็นตัวแรกแล้วก็แตกออกจากรอเป็นกอไก่เมหันต์อากาศพาดกลางวางหัวใจจึงจะได้คำว่ารักสลักส่วนมันให้มันมีเสียงหลายมิตินี่คือการปั้นเสียงของเรานะเพื่อจะทำให้เสียงของเรามีคุณภาพแล้วทำให้คนน่ะเขาอยากติดตามฟังการพูดของเรานะนี่คือพัฒนาการใช้เสียงนะครับประการที่3มาตัวที่ประการที่4คือเรียบเรียงจังหวะชื่อคำสอนพระศาสดาปรับปรุงด้วยการภาษาพัฒนาการใช้เสียงสุดท้ายคือเรียบเรียงจังหวะก็หมายความว่าเสียงถ้อยคำจะดีขนาดไหนชัดเจนขนาดไหนเสียงจะดีขนาดไหนแต่ถ้าจังหวะการพูดไม่ดีก็ไม่น่าฟังนะครับจังหวะการพูดที่น่าฟังทำให้คนสบายหูคือจังหวะการพูดแบบไหนคำตอบคือเป็นการพูดให้จบประโยคในปัจจุบันนี้มักจะพูดไม่จบประโยคเพราะการพูดของเรานะจะเกิดจากคำหลายๆคำจะเกิดเป็นวลีหลายๆวลีจะเกิดเป็นประโยคเพราะฉะนั้นการพูดเราต้องพูดเป็นประโยคอย่าพูดเป็นคำอย่าพูดเป็นวลีอย่าตัดเป็นช่วงๆถ้าตัดเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำถ้าตัดเป็นวลีเขาเรียกว่าตัดเป็นช่วงๆเขาจะเรียกพูดเป็นวลีแล้วก็มันต้องรวมทั้งหมดให้เป็นประโยชน์วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบนักศึกษาทั่วประเทศในวันนี้นี่คือผมพูดเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นคำก็บอกว่าวันนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับ
ักศึกษาทั่วประเทศอย่างเงี้ยมันมาเป็นคำๆบางทีก็เป็นวลีเช่นวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกับนักศึกษาทั่วประเทศอย่างเงี้ยมันมาเป็นวลีมันโดนตัดเป็นช่วงเป็นช่วงมันจะทำให้การฟังมาสะดุดหูมันจะต้องฟังแล้วรื่นหูไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกขุดจบประโยคดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านจำไว้นิดนึงนะว่าจะพูดอะไรก็ตามนะประโยคนั้นมันจะยาวขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่จบประโยคอย่าหยุดเด็ดขาดจะต้องประคับประคองการพูดไปเรื่อยมันจะยาวขนาดไหนอย่าหยุดเพราะมันจะขาดตอนขาดช่วงอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและผิดความหมายได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ถึงที่จบประโยคอย่าหยุดโดยเด็ดขาดประคับประคองการพูดไปจนกว่าจะถึงที่จบแล้วจึงจะหยุดแต่ถ้าประโยคนั้นสั้นหยุดได้ก็หยุดเลยแต่ถ้าประโยคนั้นยาวอย่าหยุดเด็ดขาดนะครับต้องประคับประคองไปเรื่อยอย่าผิดความหมายเพราะว่าที่สำคัญก็คือถ้าพูดแล้วขาดตอนขาดช่วงอาจจะทำให้เกิดผิดความหมายและเกิดความเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระที่เราต้องการจะถ่ายทอดได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ถึงที่จบก็อย่าหยุดโดยเด็ดขาดนี่คือหลักการพูดที่มีคุณภาพเพราะถ้าเราหยุดผิดจังหวะมันจะลำบากเช่นคำว่าตากลมอ่ะถ้าเราหยุดผิดถ้าเราเว้นผิดคำตากลมเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นตากลมขอให้ทุกคนออกไปตากลมบริเวณระเบียงเนี่ยมันก็งงสุดลงไปตากลมบริเวณระเบียงคืออะไรขอให้ทุกคนออกไปตากลมบริเวณระเบียงก็จะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะนั้นการพูดที่ดีจะต้องเรียบเรียงจังหวะการพูดดีๆที่อยากให้ข้อคิดในเรื่องจังหวะบวกไปเรื่องอื่นด้วยนะก็คือจังหวะการจังหวะน่ะมันเป็นตัวกำกับสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกให้เหมาะเจาะเหมาะสมลงตัวและสวยงามถ้าเราพูดจะมีจังหวะจะทำให้การพูดของเราฟังถ้าการพูดของเราผิดจังหวะมันทำให้ไม่น่าฟังครับเพราะนั้นอย่าให้ผิดจังหวะปรับจังหวะการพูดดีๆถ้าดำเนินชีวิตจะมีจังหวะมีความสุขในการดำเนินชีวิตถ้าทำงานอย่างมีจังหวะก็จะมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการทำงานที่จังหวะมันทำงานนั้นพยายามแต่การจังหวะดีๆให้มีความสุขนี่คือฟังสบายหูปัจจัยแรกมีใครจะถามอะไรไหมมีใครอยากจะถามอะไรไหมเกี่ยวกับฟังสบายหูปรับปรุงด้วยกรรมศาสตร์พัฒนาการยืดเสียงเรียบเรียงจังหวะ3ปัจจัยนะฮะเพราะนั้นหอยนักศึกษาฝึกดีๆนะข้อความข้อปรับปรุงด้วยกรรมศาสตร์ตีง่ายเลยพูดให้ชัดถ้อยชัดคำไว้อย่าให้ทำอย่าให้คำที่พูดมันคลุมเครืออย่าให้คำที่พูดมันกลัวเกลี้ยกลัวเกลี้ยฟังแล้วไม่เข้าใจให้ชัดเจนออกมาทุกคำวันนี้ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับหลักการพูดอย่างเงี้ยเรียกมันชัดทุกคำวันนี้รู้สึกดีใจยิ่งวันนี้ได้มีโอกาสพูดอย่างนี้เงี้ยคือมันรัวเร็วแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องคนฟังก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเสียงก็จะใช้มีอารมณ์ตรงไหนเน้นก็เน้นเสียงหน่อยตรงไหนแผ่วไม่เน้นก็ไม่ต้องใช้เน้นเสียงมากแล้วก็ให้ดังชัดทุกคำไว้ส่วนจังหวะการพูดก็จะพูดให้ถูกจังหวะดีๆต้องซ้อมให้จบประโยคอย่าให้มันขาดตอนขาดช่วงหรือขาดเป็นคำๆนะครับประคับประคองดีๆประการที่2คือดูสบายตาเราต้องปรากฏตัวให้คนเห็นเราเขาบอกว่าดูสบายตาดูสบายตาทำไมต้องให้ดูสบายตาด้วยเพราะมันเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการพูดในหลักการพูดเลยนะบางคนบอกว่าดูสบายตาเหมือนบุคลิกภาพไม่เห็นต้องเกี่ยวกับการพูดเลยเกี่ยวครับเพราะว่าถ้าบุคลิกภาพมันไม่น่าดูหรือมันไม่สบายตามันทำให้หงุดหงิดสายตาพอหงุดหงิดสายตามันจะพาให้หงุดหงิดไม่อยากจะฟังด้วยเมื่อเขาไม่อยากจะฟังก็น่าเสียดายที่ข้อความดีๆเราไม่สามารถจะส่งไปถึงคนฟังได้เพราะด้วยความที่เขาหงุดหงิดจากบุคลิกภาพของเราก็ตัดทิ้งไปนะครับคราวนี้จะพัฒนายังไงให้ดูสบายตามี2ปัจจัยคือ1บุคลิกภาพและ2คือศิลปะการแสดงการพูดอย่างแรกคือบุคลิกภาพมี4ปัจจัย1องค์อัศงา2ใบหน้าเบิกบาน3ตาเป็นประกายแจ่มใสและ4กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงก็ช่วยมาช่วยนะครับอย่างแรกคือองค์อาจสง่าผ่าเผยในการปรากฏตัวต้องปรากฏตัวอย่างองค์อาจสง่าอกผายไหล่พึงไม่ยืนหลังค้อมไม่ยืนห่อไหล่นะครับไม่นั่งห่อตัวต้องยืดอกให้ดูแลสง่าอกผายไหล่พึงทำยังไงให้อกผายไหล่พึงเอานักศึกษาไปฝึกนะครับหายใจเข้าปอดประมาณ3ใน4หายใจแล้วก็หยุดไว้ตรง3ใน4คำว่าหยุดคือให้ทรงมาอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่หยุดหายใจไม่งั้นเดี๋ยวจะตายถ้ามันอย่างเงี้ยเวลาเราหายใจออกมันจะเหี่ยวหายใจเข้าก็เนี่ย3ใน4ถ้าเต็มปอด4ใน4มันแอ่นไปมันเหมือนตัวพองลมอ่ะ
ถ้าน้อยกว่าครึ่งมันก็จะเหี่ยวเพราะนั้นให้หายใจ3ใน4และให้กายมันตั้งตรงไว้แล้วก็ปรากฏตัวดีๆนะครับนี่คือองค์อาสงา2ใบหน้าเบิกบานก็หมายความว่าเราไปพูดกับใครเราต้องทำหน้าตาให้เบิกบานหน้าตาที่เบิกบานเป็นหน้าตาที่คนอยากจะเข้าใกล้คนอยากจะฟังคนอยากจะคบหาสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นทำหน้าตาให้เบิกบานคำว่าเบิกบานหมายความว่าอมยิ้มนิดๆและมีความสุขที่ได้พูดไม่ได้หมายความว่าจะต้องยิ้มตลอดเวลานะผมเคยเห็นบางคนเวลาเขาพูดแล้วเขารู้สึกว่าถ้าหน้ามันบึ้งมันอาจจะดูไม่ดีเขาเลยยิ้มเลยแต่การเว้นว่าเวลายิ้มมันยิ้มทุกประโยคยิ้มทุกประโยคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดีใจที่ได้มีโอกาสได้มาพูดกันในวันนี้ซึ่งการมีเส้นงานในวันนี้เราจะต้องมีการมีเส้นงานซึ่งถือว่ามันจะยิ้มตลอดเวลามันไม่ใช่ปกติของมนุษย์ที่จะยิ้มตลอดเวลาในการพูดแบบนี้ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือถ้าเรายิ้มเยอะมากเกินไปคนฟังเขาจะรู้สึกว่าข้อความนั้นเป็นข้อความที่มันไม่มีสาระหรือว่ามันพูดเล่นๆหัวๆไม่เอาจริงเอาจังอย่าไปยิ้มมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหน้าบึ้งจนกระทั่งมันเครียดนะก็ปรับสีหน้าให้มันสบายๆอาจจะอมยิ้มบ้างอาจจะหน้ายิ้มนิดๆก็ได้ไม่ต้องเห็นฟันก็ได้เวลายิ้มอมยิ้มหน่อยๆขอให้มีความสุขในการพูดแล้วกันนะครับหน้าตาเราจะดูดีมันอิ่มดี3ตาเป็นประกายแจ่มใสดวงตาต้องเป็นประกายแจ่มใสเวลาพูดกับใครต้องสบตาคนฟังแล้วก็ให้ดวงตาเป็นประกายดวงตาเป็นประกายต้องมาจากปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือต้องมาจากใจที่อยากจะพูดอยากจะถ่ายทอดอยากจะนำเสนออยากจะบอกบุญอยากจะบอกเรื่องราวต่างๆเพราะเมื่อใจเราอยากจะบอกอยากจะเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยตามันจะเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นจะเปล่งประกายแห่งความเมตตาเปล่งประกายความน่าสนใจขึ้นมาทันทีแล้วใช้ดวงตาให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะบอกอีกพาร์ทนึงซึ่งใช้ตาเป็นยังไงสุดท้ายก็คือกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงนะครับเราจะพูดเป็นนักพูดอยู่ต่อหน้าคนเพราะนั้นเราต้องกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงทำไมจำง่ายๆเวลาเรายืนพูดต่อหน้าคนคนทั้งหมดจะมองมาที่เราจะกลายเป็นเป้าสายตาดังนั้นถ้าเราเฉยคนก็จะรู้สึกเฉยตามเราเพราะเขามองเราอยู่ต้นแบบเฉยความรู้สึกเฉยมันจะหาคนฟังทันทีแต่ถ้าต้นแบบเรากระตือร้นคนฟังก็จะกระตือรือร้นอยากจะฟังเราเพราะฉะนั้นต้องทำตัวเองให้กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงก็ช่วยมาช่วยอย่าอืดเฉยเหนื่อยแม้จะง่วงเหงาเศร้าซึมผิดหวังท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจอกหักไม่สบายอยู่ต่อหน้าใครต้องทิ้งหมดและเหลือคำเดียวเท่านั้นคือกระตือร้นกระฉับกระเฉงก็ช่วยดังนั้นถ้าไม่กระตือร้นจะพบใครก็ปฏิเสธไปก่อนเลยหรือยกเลิกนัดไปก่อนเพราะเจอเราก็เฉยเจอแล้วรำคาญหูรำคาญตามันก็ไม่น่าจะอยากจะคุยด้วยแล้วนะเพราะฉะนั้นปรับตัวเองให้ดีกินยาเข้าไปจะซึมก็ปล่อยมันซึมไปแต่ถึงบทบาทจะพูดหรือขึ้นเวทีจะต้องพูดเมื่อไหร่ก็ต้องสลัดออกทั้งหมดแล้วเหลือความกระตือร้นกระฉับกระเฉงปลุกอารมณ์ตัวเองขึ้นมาให้เป็นคนกระตือร้นให้ได้พอพูดจบเป็นลมข้างเวทีก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครเห็นเรานะนี่คือวิญญาณของนักพูดนะนี่คือบุคลิกภาพที่ต้องปรับเป็นเบื้องต้นเพื่อคนดูสบายตาคราวนี้ปัจจัยที่2เขาเรียกว่าศิลปะการแสดงศิลปะการแสดงน่ะมันเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการพูดเขาเรียกเป็นการใช้อวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อประกอบการพูดให้คนเข้าใจมากขึ้นใช้เหมือนเป็นตัวใช้ขยายความนะฮะศิลปะการแสดงมีอะไรบ้างมีการยืนการเดินการนั่งการใช้มือสีหน้าแววตาปากและการเคลื่อนไหวอย่างแรกคือการยืนเวลายืนต้องสง่าดูแล้วสวยงามนะฮะผมไม่มีโอกาสได้ฝึกนักศึกษานะแต่อยากให้ไปฝึกตัวเองว่าวันนี้ลองยืนก็ได้นะเดี๋ยวพอเลิกจากห้องซูมนะเราไปฝึกดูยืนหันหลังเข้าหากำแพงนะแล้วให้ส้นเท้าติดกำแพงให้ก้นติดกำแพงให้หลังติดกำแพงให้3จุดนี้ติดกำแพงแล้วยืนสักพักหนึ่งให้รู้สึกว่ามันเป็นกำแพงที่พิงหลังไว้นะแล้วหลังจากนั้นลองออกเดินออกมาสัก 3-4 ก้าวแล้วก็หยุดยืนขณะที่เดินออกมาไหลแล้วห่อลงไปไหมตัวเราครบตัวเราคล้อมลงไปหรือเปล่ามันตึงแบบเดินไหมถ้ามันออกมาแล้วคล้อมงี้ปั๊บให้ถอยกลับไปแล้วเอาหลังอัดกำแพงใหม่แล้วพอยืนงี้ปั๊บออกมาถ้ามันเหี่ยวอีกก็ถอยกลับไปให้มันตึงขึ้นมาอีกจนกระทั่งเราเดินออกมาด้วยลักษณะแบบนี้แล้วก็ลองเดินให้ทั่วห้องเดินไปให้มันตั้งตรงไปพอหยุดเมื่อไหร่ปั๊บก็ให้มันหยุดเหมือนเราเอาหลังพิงกำแพงอยู่เมื่อกี้ให้ฝึกให้ได้แล้วมันจะกลายเป็นคนที่ปรากฏตัวยืนแล้วจะองอาจสง่าสวยงามมากเขาเรียกยืนแล้วดูสมาร์ทยืนแล้วดูหล่อดูสวยเมื่อดูหล่อดูสวยคนฟังเขาจะรู้สึกว่าดีเขารู้สึกว่าสบายตาเขาก็จะอยากฟังเราพูดด้วยอัตโนมัตินะครับ
เดินก็ให้เดินแบบตั้งกายให้ตรงนะฮะส่วนการนั่งนั่งยังไงสมมติผมเนี่ยตอนนี้ผมนั่งสอนใช่ไหมผมนั่งสอนการนั่งเป็นยังไงคือถ้าเรานั่งแบบถ้าเรานั่งแบบพิงอย่างนี้ผมจะนั่งอย่างนี้อย่างนี้ผมนั่งพิงอย่างเงี้ยมันจะดูไม่สวยจะคุยเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้านั่งท่านี้มันดูไม่สวยเวลาเรานั่งรอใครเรานั่งท่านี้ได้นะเพราะว่าเก้าอี้เขาออกแบบมา ให้เรานั่งแบบนี้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงจังหวะที่เราจะต้องพูดหรือจะต้องพรีเซนต์ให้ขยับมาเก้าอี้อยู่อย่างนี้นะเก้าอี้สมมติเก้าอี้เป็นอย่างนี้นี่เก้าอี้อย่างนี้นะเวลาเรานั่งเราก็จะนั่งธรรมดาก็พิงอย่างนี้ถูกไหมคราวนี้เวลาถ้าเราจะพูดเมื่อไหร่ตอนนั่งรอนั่งอย่างนี้แต่เราจะพูดเมื่อไหร่ให้ขยับตัวมานั่งครึ่งเก้าอี้แบบนี้นะฮะอย่าเอาหลังพิงและนั่งครึ่งเดียวแบบนี้ขยับตัวมาเหมือนผมนั่งเนี่ยผมขยับมาครึ่งเก้าอี้ผมไม่ได้พยักพิงนะถ้าผมพิงเป็นอย่างนี้แต่พอผมไม่พิงผมออกมานั่งครึ่งเดียวผมเป็นอย่างนี้พอนั่งแบบนี้แล้วมันจะทำให้ตัวเราสง่าตัวเราดูดีดูสวยและดูสง่าเพราะหลังมันตั้งตรงเพราะฉะนั้นการนั่งพรีเซนต์หรือนั่งพูดคุยแบบนี้มันจะนั่งดูสวยแต่ถ้านั่งแบบนี้แล้วพรีเซนต์พูดคุยมันดูมันไม่สวยนะฮะถามว่าน่าเกลียดไหมก็ไม่ถึงก็น่าเกลียดหรอกแต่ไม่มันดูไม่สง่าแต่ถ้าเรานั่งแบบนี้มันจะดูสง่าหลังตรงเพราะฉะนั้นยืนกับนั่งจะเหมือนกันนะคือตั้งแต่เอวขึ้นมากายจะตั้งตรงอย่างนี้จะนั่งหรือจะยืนก็ตามจะต้องเป็นอย่างนี้ที่จะต่างกันตรงที่ว่าถ้านั่งแล้วก็พับขาลงมานั่งที่วีถ้ายืนก็ยืดขาให้ตรงขึ้นมาเท่านั้นเองนะฮะนี่คือการยืนการเดินการนั่งปัจจัยที่2ในศิลปะการแสดงก็คือการใช้มือเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ในการพูดจำไว้นะฮะมือเป็นองค์ประกอบไม่ใช่ในการพูดแต่ว่าให้ใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้บ้านของมืออยู่ข้างตัวเวลายืนก็ปล่อยมือห้อยไว้ข้างตัวนั่นคือท่าที่สวยที่สุดของมนุษย์เวลายืนดังนั้นถ้าจะใช้ก็ยกมือขึ้นมาใช้เสร็จก็กลับบ้านคือไปอยู่ข้างตัวเหมือนเดิมอย่าไปค้างแรงที่อื่นบางคนมาค้างอย่างเงี้ยแล้วพูดก็วันนี้ดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาอบรมวันนี้ซึ่งวันนี้มีการอบรมเรารู้สึกจะพัฒนาดีใจเหลือเกินซึ่งการทำงานเราวันนี้แล้วต้องมีการเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วคนก็จะไปมองที่มือมันก็จะทำให้คนนั้นน่ะพอมองที่มือปั๊บมันก็ทำให้ความสนใจที่หูฟังลดน้อยลงนะเพราะนั้นอย่ามีอะไรไปรบกวนสายตาเขาที่ทำให้เขาต้องหงุดหงิดกับเราแล้วก็อาจจะรำคาญหูโดยที่เบี่ยงเบนความสนใจไปให้นิ่งๆไว้คราวนี้ถ้ามือจะต้องใช้ล่ะใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่จะใช้เมื่อไหร่ก็จะต้องเกี่ยวข้องด้วยเช่นถ้าคำพูดของเราทำให้คนฟังเห็นภาพไม่ชัดเจนก็ให้ใช้มือช่วยนะฮะหมายความว่าขยายความนะถ้าข้อความพูดแล้วคนฟังเข้าใจไม่ต้องใช้เช่นบอกว่าเราต้องใจกว้างดังดวงตะวันเราต้องหนักแน่นดังภูผาถ้าเราพูดแค่นี้คนเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องใช้มือช่วยไม่ต้องมาใช้บอกเราต้องใจกว้างดังดวงตะวันเราต้องหนักแน่นดังภูผาอย่างเงี้ยมันไปทำมือมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นนะฮะตัดมือทิ้งไปใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเช่นผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษแห่งหนึ่งเขาผลิตกล่องกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดนี้ก็มีเล็กแค่นี้ก็มีอย่างเงี้ยคนเห็นภาพชัดเจนไม่ใช่ไปบอกว่าผมไปเที่ยวที่โรงงานผลิตกล่องกระดาษเขาผลิตกล่องกระดาษหลายขนาดโตขนาดนี้ก็มีกลางๆขนาดนี้ก็มีเล็กๆแค่นี้ก็มีอย่างเงี้ยมันไม่เห็นภาพเพราะมันไม่ใช้มือช่วยเพราะฉะนั้นบางอย่างต้องใช้มือช่วยด้วยแต่ให้ใช้เมื่อจำเป็นไม่จำเป็นไม่ต้องใช้จำไว้ขนาดจำเป็นก็หมายความว่าถ้าคิดว่าเขาฟังคำพูดแล้วไม่เข้าใจก็ใช้มือช่วยผมมีรั้วที่บ้านสูงประมาณเมตรหนึ่งอย่างนี้คนอาจจะนึกไม่ถึงก็ยกตัวอย่างหน่อยผมมีรั้วที่บ้านสูงประมาณเมตรหนึ่งอย่างเงี้ยใช้มือขึ้นมามันจะทำให้คนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนี่คือวิธีการใช้นิ้วยกมาใช้กี่นิ้วก็ไม่ว่าสุดท้ายที่เหลือให้เป็นนิ้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นิ้วกลางอย่างเงี้ยบางคนอย่าไปเผลอยกมาใช้กี่นิ้วไม่รู้แหละสุดท้ายที่เหลือให้เป็นนิ้วอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่นิ้วกลางนะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นส่วนนิ้วชี้ถ้าจะใช้ในการชี้ถ้าเป็นการเรียนการสอนการประชุมชี้ได้เช่นชี้ไปที่หน้าเขาเนี่ยสมศรีเป็นไงสมชายเป็นไงดีไหมชอบไหมเงี้ยชี้ไปได้เพราะว่าเป็นการเรียนการสอนการประชุมไหนข้อมูลนั้นเป็นไงบ้างไหนชี้มาที่ไหนตกลงว่างานที่ส่งให้ไปทำสำเร็จไหมอย่างนี้ชี้ได้ถ้าเป็นการเรียนการสอนหรือการประชุมนะครับแต่ถ้าเป็นในที่สาธารณะอย่าชี้เด็ดขาดเพราะไม่มีใครชอบไม่ใครมาชี้หน้าในที่สาธารณะตัดทิ้งไปและทำไงให้เลี่ยงชี้ไปหาเทวดาซะเพราะเทวดาไม่โกรธอย่างเช่นไปไหมครับอย่างเงี้ยชี้ขึ้นไปข้างบนเพราะข้างบนเขาไม่ว่าแต่ข้างหน้าจะเอาเรื่องตัดทิ้งไป
สีหน้าแววตาปาก3จุดนี้เป็นตัวสำคัญมากกับการพูดเพราะเป็นจุดสนใจคนมักจะสนใจบริเวณใบหน้าก็อย่างนั้นก็มี3จุดที่คนสนใจก็คือสีหน้าแววตาและปากสีหน้าหมายความว่าทำเรื่องทำหน้าตาให้เข้ากับเรื่องที่พูดจำสโลแกนไว้เรื่องเศร้าก็อมทุกเรื่องสุขก็อมยิ้มเวลาพูดเรื่องเศร้าก็อมทุกหน่อยขอแสดงความเสียใจด้วยนะที่เทอมนี้คะแนนออกมาได้ไม่ค่อยดีก็ทำหน้าเศร้าๆหน่อยไม่ใช่เสียใจด้วยนะคะแนนออกมาเทอมนี้ไม่ดีเลยตบหัวเลยเพราะว่าไม่ดีแล้วมายิ้มมันกลายเป็นคำพูดที่ย้อยเย้ยกับเราตัดทิ้งไปนะครับทำสีหน้าให้ดีแววตาดวงตาเป็นหน้าต่างของใจพบกับใครต้องสบตาคนฟังคนฟังจะเยอะขนาดไหนก็ต้องสบตาให้ทั่วนะแต่ไม่ใช่ทั่วแบบพัดลมสมมติเราพูดกับคน40คนในห้องอย่างเงี้ยแล้วก็มองซ้ายบ้างขวาบ้างหน้าบ้างหลังบ้างก็มองแล้วไปไม่ต้องสายบางคนก็สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาทุกท่านอย่างนี้ซึ่งการคุยกันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงดีเรื่องเนี่ยสายไปสายมาอย่างนี้มันไม่สวยตัดทิ้งไปนะครับมองข้างหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามองหลังมองหน้ามองขวามองหลังมองซ้ายกระโดดไปตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตาเราจะกระโดดไปแต่ขออย่างเดียวคือต้องไปให้ทั่วทั้งห้องแล้วก็สบตาให้ตาชนตาคือเราต้องเห็นตาเขาเหมือนเขาต้องเห็นตาเรานะครับนะไม่เหมือนตอนซูมตอนนี้นะเพราะว่าผมเห็นตาผมคนเดียวเท่านั้นผมเห็นตาใครเลยปิดหน้าหมดเลยไม่มีนะไม่มีใครโผล่หน้ามาให้ผมนั่งเห็นทุกคนว่าตอนนี้กำลังฟังผมอยู่หรือเปล่าตอนพูดไปพูดมาไม่รู้ตอนนี้พูดอยู่คนเดียวหรือเปล่านะมีพี่สมจิตคนเดียวที่เห็นหน้าพี่สมจิตนะกับทีกับทินนะมีทินสองคนทินกับพี่สมจิตนะที่เห็นหน้านอกนั้นเป็นแต่รูปโปรไฟล์หมดมีเสียงหน่อยก็ได้นะมันจะได้รู้สึกว่าผมไม่ได้พูดคนเดียวอยู่อะดูสบายตาอาจารย์เก่งนะมีอะไรก็ถามได้นะจะได้รู้สึกว่ากำลังฟังอยู่ไม่รู้ว่าต่อรู้ว่าเข้าดิ่งเข้าศูนย์กลางกายไปหรือยังใช้ดีนะครับสีหน้าดวงตาปากสำคัญมากนะจำไว้เลยนะนักพูดดูหน้าผมดีๆนะตอนนี้เวลาพูดอย่ามีสิ่งปกติออกจากปากโดยเด็ดขาดจำไว้สวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวอยู่ที่ทั้งหลายวันนี้ผมดีใจนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาพบท่านซึ่งเนี่ยแลกอยู่ท่านแลกทำไมวันนี้จะแลกทำไมมันน่าเกลียดนะอย่าไปแลกดิ้นเด็ดขาดบางคนบอกอาจารย์ต้องแลกดิ้นทำไมก็ปากมันแห้งเวลาพูดไปแล้วปากมันแห้งมันโดนลมโดนแอร์ผมนั่งพูดเนี่ยจะครบชั่วโมงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แลกดิ้นสักทีเลยถามว่าปากแห้งไหมแห้งมาลูกกี่รอบแล้วแต่ปากที่ขยับเนี่ยนะความชื้นมันจะออกมารักษาความแห้งเองครับไม่ต้องไปแลบดังนั้นถ้าเราแลบลิ้นริมฝีปากแล้วปากจะยิ่งแห้งยิ่งแห้งจะยิ่งแลบยิ่งแลบจะยิ่งแห้งสุดท้ายแล้วติดที่สายแลบลิ้นไปเลยมันจะดูไม่สวยนะฮะเพราะนั้นอย่าไปแลบลิ้นถ้าไม่ไหวจริงก็เม้มปากอ่ะผมบอกฮะถ้าไม่ไหวจริงนะทนไม่ได้จริงให้เม้มปากเม้มไงเอาไปเลียข้างในเม้มเอาไปเลียข้างในเลียให้เรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยออกมามันก็ยังดีกว่าออกมาเลียข้างนอกแบบนี้มันน่าเกลียดกว่าเอ็มเลียข้างในแล้วปล่อยออกมาแต่ก็ไม่ได้หมายว่าทีนะไม่ใช่สวัสดีครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกลียดยังเป็นอย่างนี้ทุกทีมันก็ไม่ไหวมันทีไปนะฮะมันก็น่ารำคาญมันกลายเป็นขยะที่ปากไปไม่สวยบางคนไม่แลบลิ้นริมฝีปากแต่ชอบอ้าปากรอคำพูดคนเวลาไม่พูดแล้วอ้าปากมันทรมานใจคนฟังจำไว้เพราะฉะนั้นนักพูดอย่าทรมานใจคนฟังทรมานยังไงบางคนก็พี่ไปยังโหกว่ามันจะมาตาละคำกว่าจะไปยังนี่คนฟังก็อ้าปากแล้วต้องพูดไม่พูดมันอึดอัดเพราะนั้นอย่าเป็นคนที่ติดอ้าปากรอคำพูดนึกอะไรไม่ออกหุบปากไว้พี่ไปยังอย่างนี้ยังดีกว่าอย่างนี้ว่าพี่ไปอย่างนี้มันน่ารำคาญนะครับเพราะนั้นตัดออกไปซะอย่าให้มีสิ่งปกติออกจากปากเดี๋ยวมันจะสร้างความรำคาญกับคนฟังสุดท้ายก็คือการเคลื่อนไหวถ้าเราจะใช้อากัปกิริยาเคลื่อนไหวประกอบการพูดขอให้การเคลื่อนไหวเราต้องมาพอดีกับคำพูดเช่นเราจะยกมือขวาขึ้นมาแล้วบอกว่าเราต้องสู้อย่างเงี้ยถ้าบอกเราต้องสู้ให้มือกับปากมันมาพร้อมกันไม่ใช่บอกเราต้องสู้อย่างนี้มันดูแปลกๆบางคนก็เราต้องสู้
มันมาแปลกๆให้มาให้เสียงกับมือมาพร้อมกัน2ประการก็ยกขึ้นมา2ประการเราต้องพูด2ประการแล้วก็ปล่อยลงไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราพูด2ประการอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆให้มันมาพอดีใครที่เป็นนักพูดใหม่ๆยังไม่คุ้นเคยยังไม่ชำนาญให้ซ้อมหน้ากระจกบ่อยๆนะฮะอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแสดงบนเวทีเลยเดี๋ยวไปพูดเลยเดี๋ยวไปทำต่อหน้าคนเลยถึงเวลาแล้วมันจะไม่กล้าทำจริงๆถ้าเราซ้อมบอกต้อง2ข้อแล้วก็ปล่อยซ้อมใหม่2ข้อแล้วปล่อยอย่างเงี้ยพอถึงเวลาขึ้นเวทีจริงมันจะ2ข้อมันมาอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าเราไม่ซ้อมไม่เป็นไรไม่ต้องซ้อมเดี๋ยวขึ้นเวทีก็ได้พอถึงเวลาขึ้นเวที2ข้อมันจะยกขึ้นมาแบบไม่ค่อยกล้ายกแล้วมันจะดูเป็นภาพไม่สวยบนเวทีก็ต้องซ้อมบางทีถ้าคนไม่ถนัดแต่ถ้ามีชั่วโมงบินมากๆแล้วบางทีอาจจะไม่ต้องซ้อมก็ได้เพราะชั่วโมงบินเยอะแล้วขึ้นเวทีไปแสดงบนเวทีเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่หัดขับนะก็ต้องซ้อมหน่อยและทีมคัดที่ให้ซ้อมหน้ากระจกเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าถ้าเราบอก2ข้ออย่างเงี้ยมันเห็นชัดไหมอย่างผมยกเนี่ย2ข้อถ้า2ข้ออย่างงี้นิ้วมันบางการมันจะหายไปเหลือเป็นข้อเดียวมันก็ต้อง2ข้อเปลี่ยนอย่างงี้อ๋อต้องเป็นอย่างงี้นะแล้วสูงงี้ได้ไหมไม่ได้ตามอย่างงี้ได้ไหมไม่เห็นขนาดนี้ได้ไหมมันก็ไม่ดีบางตาก็จะอยู่ตำแหน่งตรงไหนดีให้มันพอดีพอดีอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะเวลาเรายกมือบางทีเรายกมืออย่างไม่ทีคุยใคร2ข้อความจริงเราคือ2ข้อแบบนี้แต่2ข้อมันหันตะแคงด้านข้างคนจะเห็นเป็นนิ้วเดียวแต่พอเราไปอย่างงี้ปั๊บมันกลายเป็น2นิ้วอย่างเงี้ย3ข้ออย่างงี้เราบอก3ข้ออย่างงี้มันก็ได้ไม่ค่อยเห็นแต่บอก3ข้ออย่างงี้มันเห็นกว่าอย่างนี้เค้าเรียกต้องไปซ้อมแล้วก็ซ้อมกับหน้ากระจกเราจะได้เห็นว่าเราควรจะใช้มือแบบไหนนะครับนี่คือดูสบายตาเราไปปรับนะครับเราต้องขยับเนื้อขยับตัวทำอะไรก็ตามให้คนดูสบายตาให้คนเห็นเราแล้วรู้สึกไม่เกะกะเคอะคะเงื้องะเซ่อซ่ายะโสหรือหมั่นไส้นะประการสุดท้ายในหลักการพูดสำคัญมากที่จะให้การศึกษาในวันนี้นะครับคือพาสบายใจพาสบายใจนี่เป็นพระเอกของทฤษฎีสามสบายสามสบายคือฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจถูกไหมจำได้ไหมฟังสบายหูหรือดูสบายตาคือหางเครื่องเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การพูดของเราสมบูรณ์มากขึ้นส่วนตัวสำคัญที่สุดของทฤษฎีสามสบายคือพาสบายใจเราจะต้องพูดให้คนฟังรู้สึกสบายใจที่ได้ฟังเราพูดคำว่าสบายใจหมายความว่าพูดไปแล้วเขาต้องเข้าใจง่ายสั้นกระทัดรัดชัดเจนไม่ยืดไม่ยาดไม่โยกไม่โยไม่วกไม่วนไม่ยีไม่ยวนไม่สับไม่สนฟังแล้วเข้าใจง่ายนี่เขาเรียกว่าพาสบายใจพาสบายใจมีปัจจัยด้วยกัน3ปัจจัยด้วยกันจำดีๆนะ1เตรียม2จัดระเบียบความคิดและ3ใช้โครงสร้างของการพูดอย่างแรกคือเตรียมนะเตรียมก็หมายความว่าจะพูดอะไรต้องเตรียมไม่มีนักเดือคนใดนำเรือไปสู่จุดหมายปลายทางโดยปราศจากเข็มทิศในการเดินเรือและการเตรียมเรืออย่างสมบูรณ์ไม่มีนักบินคนใดสามารถจะนำเครื่องบินและลูกเรือไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยปราศจากการเตรียมเข็มทิศการบินไม่มีนักพูดคนใดสามารถจะประสบความสำเร็จจากการพูดได้โดยปราศจากการเตรียมเพราะฉะนั้นต้องเตรียมถ้าอยากจะสำเร็จในการพูดทุกครั้งต้องเตรียมไม่เตรียมไม่ได้ข้อมูลจะเยอะขนาดไหนโอ้ยมันเยอะอยู่แล้วเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบอกบุญโอ้ยเยอะแยะไปหมดไม่ต้องเตรียมไม่ได้พูดได้ตลอดเวลามาอะไรก็พูดได้หมดนะพวกนี้แหละคือประมาททั้งหมดเพราะฉะนั้นการพูดถามพูดได้ไหมได้แต่พูดแล้วจูงใจคนได้ไหมไม่ได้พูดแล้วสำเร็จไหมน้อยเพราะอะไรก็มันไม่เตรียมไม่เตรียมแล้วจะไปที่ไหนต้องเตรียมหมดนะนึกเล่นๆนะเวลาจะไปพักต่างไปเที่ยวต่างจังหวัดต้องเตรียมไหมก็ต้องเตรียมใช่ไหมเตรียมอะไรก็เตรียมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเสื้อผ้าไปให้พอทำไมเพราะถ้าเตรียมไปไม่พอมันต้องไปซื้อมันเสียเงินเสียดายเสื้อไม่พอต้องไปซื้อเสื้อใหม่ไม่อยากซื้อก็ต้องซื้อไม่อยากเสียตังค์ก็ต้องเสียไม่เอาแปรงสีฟันไปลืมก็ต้องไปซื้อแปรงสีฟันใหม่ซื้อไปแล้วเสร็จกลับไปถึงบ้านก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรก็เพราะเราใช้ปกติที่บ้านอยู่แล้วอันใหม่มาก็ไม่เคยใช้สุดท้ายแล้วไปเที่ยว10ครั้งซื้อแปรงสีฟัน10อันไปลกอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเตรียมพร้อมไม่ลืมก็มีแปรงสีฟันอยู่อันเดียวแล้วก็ใช้ได้ตลอดอย่างนี้เนี่ยต้องเตรียมนะคราวนี้เตรียมอะไร2ปัจจัย1เขาให้พูดเรื่องอะไรก็เตรียมเรื่องนั้นเช่นเขาให้พูดเรื่องพ่อก็พ่ออย่างเดียวไม่ต้องมีแม่เขาพูดเรื่องแม่ก็แม่อย่างเดียวไม่ต้องมีพ่อเขาให้พูดเรื่องกฐินก็กฐินอย่างเดียวไม่ต้องพูดผ้าป่าเขาให้พูดเรื่องวัดวันมาฆบูชาก็มาฆบูชาอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงอาสาฬหบูชาให้พูดเรื่องสมัครก็สมัครอย่างเดียวอย่าพูดเรื่องอื่นเนี่ยเขาเรียกว่า
พูดเรื่องอะไรให้เตรียมเรื่องนั้นให้มันตรงประเด็นที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าเอาเรื่องอื่นเข้ามาใส่นะมันเลอะเทอะพอเลอะเทอะแล้วมันจะทำให้ประเด็นเรามันเบลอมันไม่ชัดเจนสองคือการเตรียมข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงตรงนี้ต้องเตรียมทำไมข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงน่ะจะเป็นตัวที่ทำให้ข้อความเราเกิดน้ำหนักเกิดความน่าเชื่อถือผมอยากให้ทุกคนทำใจให้ว่างเพราะทำใจให้ว่างเมื่อไหร่แล้วเราจะเป็นสมาธิอย่างเงี้ยแล้วจะเกิดปัญญาผมพูดอย่างนี้มันก็ดีนะแต่อาจจะลอยแต่ผมพูดหมายว่าผมอยากให้ทุกคนทำใจให้กว้างเมื่อใจให้กว้างจะเกิดสมาธิและจะเกิดปัญญาดังคำที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยพอมีตรงนี้เข้ามาปั๊บคนก็จะเชื่อคำนี้เพราะว่ามันมีน้ำหนักมันก็จะทำให้คำก่อนหน้านี้ที่เราเป็นคนพูดเมื่อกี้เนี่ยมันทำให้คำพูดนั้นมีน้ำหนักตามไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกทำให้คำพูดมีน้ำหนักโดยการใช้ข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงจากคำกล่าวที่ว่าจากแนวความคิดที่ว่าจากพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ตรัสว่าอย่างเงี้ยพอพูดพวกนี้เมื่อไหร่ปั๊บมันจะทำให้คำพูดมีน้ำหนักทันทีเพราะมันมีข้ออ้างอิงมาจากตัวเลขสถิติหลักวิชาข้อวิจัยทฤษฎีสุภาษิตคำบังเพยอุปมาอุปไมยคำสอนในศาสนาตำราตำราคำเหล่านี้นะครับเมื่อพูดแล้วต้องมีข้ออ้างอิงจะทำให้คนเกิดความน่าเชื่อถือได้เราคนมีทั้งดีและชั่วเราต้องพยายามแยกให้ออกแล้วก็เราควรจะจำในสิ่งที่ดีๆของคนอย่างเงี้ยพูดมันก็ดีไหมดีแต่ถ้าเสริมบอกว่าดังคำที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าใครมีส่วนเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่างเงี้ยคนก็จะรู้สึกคำพูดที่เราพูดมาตอนแรกมันได้ทันทีอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนน่ะพยายามตั้งใจทำงานดีๆทำอะไรก็ตามคิดให้ใหญ่เขาไว้ครับอาจจะดูดีนะแต่ผมเสริมหนักแน่นเลยดังคำที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนพวกเราไว้ว่าคิดใหญ่คิดเล็กเสียเวลาคิดเท่ากันเพราะฉะนั้นคิดใหญ่ไว้เพราะเมื่อคิดใหญ่แล้วแม้สำเร็จไม่ใหญ่อย่างที่คิดแต่รับประกันเลยว่ามันต้องใหญ่กว่าเล็กแน่นอนเนี่ยพอมีคำนี้เข้ามาปั๊บมันก็เติบทำให้คำที่เราพูดเมื่อกี้มันเกิดความหนักแน่นน่าเชื่อถือทันทีนะครับนี่คือการใช้การเตรียมเรื่องที่จะพูดและเตรียมข้อสนับสนุนหรือข้ออ้างอิงพอเตรียมเรียบร้อยแล้วมาเข้ากระบวนการที่สองก็คือเรียบเรียงความคิดหรือจัดลำดับความคิดก็คือเอาเนื้อเรื่องที่เตรียมเมื่อกี้นี่แหละมาเรียงความคิดเรียงยังไงผมให้ท่านเรียง2แบบนะแบบแรกคือเรียงตามหลักทั่วไปก็หมายความว่าลากเหตุพูดถึงเหตุก่อนแล้วก็ลากไปหาผลหรือพูดถึงผลก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาหาเหตุพูดกรรมแล้วลากไปหาวิบากกรรมหรือพูดจากวิบากกรรมก่อนแล้วก็ลากกลับมาหากรรมพูดปัจจุบันไปหาอนาคตชาติหรืออนาคตชาติย้อนกลับมาหาปัจจุบันหรือปัจจุบันย้อนกลับไปหาอดีตชาติหรืออดีตชาติย้อนกลับมาหาชาติปัจจุบันอันนี้เขาเรียกโยงตามหลักทั่วไปเอาเวลาก็ได้เช่นเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นค่ำดึกอย่างเงี้ยเขาเรียกเรียงตามเหตุทั่วเรียงตามหลักทั่วไปนะครับนโยบายไปหาการปฏิบัติหรือการปฏิบัติย้อนกลับมาหานโยบายอีกเขาเรียกเตรียมตามหลักทั่วไปคราวนี้ถ้าทำตรงนี้ได้แล้วผมอยากให้นักศึกษาทำมากกว่านี้เป็นการจัดระเบียบความคิดแบบที่สองใครทำแบบนี้ได้ผมถือว่าสุดยอดของการเป็นนักพูดในระดับที่ขั้นก้าวหน้าเลยนะเป็นยังไงคือต้องเตรียมสิ่งที่จะพูดไม่ใช่ตามหลักทั่วไปแล้วแต่ตามความต้องการของผู้ฟังข้อนี้จะยากขึ้นกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเรียงธรรมดาถามว่าฟังดีไหมดีแต่จะดีกว่านั้นจะพัฒนาให้ก้าวหน้ากว่านั้นต้องทำข้อที่2ให้ได้ครับถ้าใครยังทำไม่ได้ขอให้ทำข้อ1ให้ได้ก่อนแต่ถ้าข้อ1ได้จนเก่งชำนาญแล้วให้ปรับมาเป็นขั้น2คือทุกครั้งที่เตรียมการพูดจะต้องจัดระเบียบความคิดน่ะต้องเรียงลำดับการพูดน่ะตามความต้องการของผู้ฟังผู้ฟังอยากฟังอะไรให้พูดเรื่องนั้นก่อนเช่นเราเตรียมเรื่องเหตุไปหาผลสมมตินะเตรียมหลักเหตุไปหาผลแต่ปรากฏว่าคนฟังอยากฟังผลถ้าคนฟังอยากฟังผลต้องพูดผลทันทีเลยอย่ามัวแต่ไปเล่าเหตุอยู่เพราะคนฟังไม่ฟังคนฟังอยากรู้ว่าวิบากกรรมเป็นยังไงให้พูดถึงวิบากกรรมก่อน
ไม่ต้องพูดถึงกรรมเพราะอะไรเพราะเขาอยากฟังวิบากกรรมเขาอยากฟังวิบากกรรมแต่ไปเล่าเรื่องกรรมคนไม่ฟังวันนี้อยากกินข้าวมันไก่แต่เราบอกว่าขาหมูที่สุดยอดของตอกซุงเลยนะอร่อยมากเขาก็ไม่สนใจเพราะอะไรเพราะเขาอยากกินข้าวมันไก่ดังนั้นเราเตรียมเหตุพูดไปหาผลแต่เขาต้องการฟังผลให้พูดผลก่อนเลยอย่ามัวแต่ไปเล่าเหตุเขาไม่ฟังเขาไม่ชอบเขาอยากฟังผลมากกว่านะนี่คือวิธีการจัดระเบียบความคิดประการที่สองซึ่งอยากให้นักศึกษาพัฒนาให้ได้แต่ถ้ายังไม่ได้นะให้เอาข้อที่1ไว้ก่อน ก็คือเรียงตำหลักทั่วไปนั่นแหละเรียงตำหลักทั่วไปก็คืออาจจะลากเหตุมาหาผลอาจจะลากผลกลับไปหาเหตุอาจจะลากจากนโยบายไปหาปฏิบัติแล้วก็หรืออาจจะลากจากวิธีปฏิบัติไปหานโยบายอย่างนี้นะส่วนสุดท้ายสำคัญมากครับตั้งใจฟังดีๆคือโครงสร้างทุกอย่างจะประกอบด้วยโครงสร้างถ้าโต๊ะเรามีโครงสร้างที่แข็งแรงคนขึ้นมายืน10คนโต๊ะก็ไม่พังแต่ถ้าโต๊ะเราโครงสร้างไม่แข็งแรงยืนเท้านิดเดียวโต๊ะล้มทั้งคนทั้งโต๊ะเลยเพราะโต๊ะมันโครงสร้างไม่แข็งแรงทุกอย่างมีโครงสร้างหมดนะครับมนุษย์ก็มีโครงสร้างแบบมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็มีโครงสร้างแบบสัตว์เดรัจฉานตึกก็มีโครงสร้างของตึกเรือก็มีโครงสร้างของเรือเอาโครงสร้างของเรือไปทำรถไม่ได้แล้วโครงสร้างรถไปทำเรือก็ไม่ได้มันคนละโครงสร้างกันการพูดก็มีโครงสร้างครับโครงสร้างการพูดคืออะไรโครงสร้างการพูดมาจาก3ส่วนด้วยกันคือ1ส่วนนำ2ส่วนสาระและ3ส่วนสรุปนั่นหมายความว่าการพูดทุกครั้งที่อยากจะประสบความสำเร็จต้องใช้โครงสร้าง3ส่วนเสมอคือ1ต้องมีส่วนนำ2ต้องมีส่วนสาระหรือเนื้อหาที่จะพูดและ3ต้องมีส่วนสรุปนะฮะคราวนี้คำถามก็เกิดว่าต้องใช้ทุกครั้งไหมฟังดีๆโครงสร้างนี้จะใช้ต่อเมื่อต้องการความสำเร็จก็หมายความว่าถ้าเรื่องที่จะพูดนั้นจริงจังหวังผลให้ใช้โครงสร้างทันทีแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่พูดเล่นๆหัวๆพูดทั่วๆไปพูดที่ไม่ได้จริงจังมากมายไม่ต้องใช้โครงสร้างจำดีๆนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันใช้นะถ้าเล่าเรื่องตลกพูดคุยทั่วๆไปหรือว่าสนทนาโอภาษาสายตามปกติไม่ต้องมีโครงสร้างเพราะเราไม่จริงจังหวังผลจากสิ่งที่จะพูดแต่ถ้าการพูดทุกครั้งจะเป็นการพูดกับคนเดียว2คน5คนเป็นร้อยหรือพูดทางโทรศัพท์ถ้าการพูดนั้นจริงจังหวังผลให้ใช้โครงสร้างทันทีเช่นผมจะชวนพี่สมจิตมาวัดถ้าผมคุยเล่นๆเพื่อจะใหญ่ๆอย่างๆดูก่อนว่าพี่สมจิตสนใจไปวัดไหมเป็นคนชอบไปวัดหรือเปล่าผมก็ไม่ต้องใช้โครงสร้างอ่ะเป็นไงพี่สมจิตไปวัดบ้างไหมเดี๋ยวผมจะไปวัดบ่อยนะผมไม่อยากให้พี่ไปวัดกับผมนะเพราะวัดนี่เป็นวัดที่เราจะปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความรู้ดีๆจากหลวงพ่อให้ยิ่งใหญ่เนี่ยผมคุยไปไม่ต้องมีโครงสร้างเพราะอะไรก็ผมไม่ได้จริงจังหวังผลก็คือเล่าสู่คนฟังแต่ถ้ามาแล้วก็ตามแท้จะชวนพี่สมจิตไปวัดเมื่อไหร่ผมจะต้องเข้าโครงสร้างแล้วคือจะต้องมีคำนำในเรื่องสรุปจบอย่างเงี้ยต้องมีคำนำแล้วโปรยหัวมานิดนึงแล้วกันพี่สมจิตผมขอเวลา2นาทีได้ไหมผมมีเรื่องสำคัญจะพูดกับพี่นี่คือคำนำแล้วนะพี่สมจิตก็อาจจะบอกอันนี้ใจว่าอะไรวะไหนฟังหน่อยดิสำคัญขนาดนี้หรอเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้าเรื่องเลยเนี่ยผมไปเจอวัดหนึ่งนะพี่นะเป็นวัดที่สะอาดเป็นวัดที่นั่งสมาธิดีมากแล้วผมก็รู้ว่าพี่เป็นคนที่นั่งสมาธิแล้วผมเชื่อว่าถ้าพี่ได้มีโอกาสสัมผัสวัดนี้นะจะทำให้พี่นั่งสมาธิได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือคำสอนของหลวงพ่อแต่ละคำเป็นคำสอนที่ทำให้เราได้ข้อคิดไม่ใช่เพียงแค่ได้ธรรมะอย่างเดียวนะพี่นะแต่เป็นข้อคิดที่ทำให้เราสามารถจะนำมาใช้กับชีวิตประจำเราได้เป็นอย่างดีเลยมันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้จากที่ไหนจริงๆพี่เรียกว่าครบรถเลยนะธรรมะก็ได้แนวคิดดีๆก็มีแล้วยังสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ด้วยอย่างเงี้ยนี่คือสาระที่นำเสนอมาสุดท้ายก็สรุปจบปิดคำสรุปก็สรุปหน่อยผมเชื่อว่าถ้าพี่มีโอกาสไปวัดนี้สักครั้งหนึ่ง
พี่อาจจะอยากมาวัดนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นะเนี่ยเนี่ยสรุปลงมาเขาเรียกเป็นโครงสร้างจะใช้แบบนี้เมื่อไหร่ต้องเป็นการพูดที่จริงจังหวังผลถ้าจริงจังหวังผลเมื่อไหร่ให้ใช้ทันทีแต่ถ้าไม่จริงจังหวังผลไม่ต้องใช้นะครับคราวนี้ถ้ามีโครงสร้างแบบนี้มีคำนำเรื่องส่วนจบอย่าง3ส่วนที่ผมบอกแล้วนะถ้ามีครบ3ส่วนเขาเรียกว่า50 50ก็หมายความว่าไม่เรียกว่าถ้าชวนไปไหนคำว่าไม่ไปไม่มีแต่จะมีคำว่าจะไปดีไหมเหมือนผมชวนพี่สมจิตเมื่อกี้เนี่ยถ้าใช้3ส่วนนะใช้3ส่วนอาจจะนำพี่สมจิตเกิดความรู้สึกว่าจะไปดีไหมคำว่าไม่ไปกับจะไปดีไหมคำไหนดีกว่ากันเห็นไหมคำว่าไม่ไปกับคำว่าจะไปดีไหมอะไรดีกว่ากันคำว่าจะไปดีไหมใช่ไหมเพราะจะไปดีไหมมัน50 50แต่ถ้าไม่ไปมันคือ0เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้โครงสร้างคำว่าไม่ไปจะไม่มีในชีวิตครับมันจะมีคำว่าจะไปดีไหมคราวนี้จะไปดีไหมคือ50 50พอใจยังอ่ะ50 50ชวนเข้ามาวัดเขาก็มีคำว่าจะไปดีไหมพอใจยังเราจะชวนเขาไปเที่ยวไปเที่ยวกันไหมเขาบอกว่าจะไปดีไหมว่าจะไปดีไหมว่าพอใจยังคำแค่นี้ไม่พอใจแน่เพราะมัน50 50ทำยังไงถ้าชวนไปวัดแล้วเขาตอบว่าไปถ้าชวนไปเที่ยวเขาบอกว่าไปอย่างนี้สิมันถึงจะสะใจกับการพัฒนาการพูดอย่างถูกหลักการทำยังไงก็ทำไม่ยากก็เอาโครงสร้างเมื่อกี้เนี่ยส่วนนำสาระสรุป3ส่วนนี้นะ3ส่วนนี้เอามาเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปนะเพิ่มยังไงคำนำนอกจากมีคำนำธรรมดาไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปคือต้องเร้าใจคนฟังด้วยไม่ใช่มีคำนำธรรมดาแต่คำนำนั้นต้องมีการประดิษฐ์ประดอยเรียงร้อยถ้อยคำตกแต่งให้เกิดความรู้สึกเร้าใจคนฟังอยากจะฟังเรื่องเราด้วยนี่คือคำนำหลังจากนั้นสาระล่ะสาระนอกจากจะพูดธรรมดาทั่วไปไม่ได้ต้องทำให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนจนแทบไม่มีคำถามอธิบายให้เข้าใจชัดเจนจนแทบไม่มีคำถามยิ่งดีมันมาจากไหนก็มาจากเตรียมเมื่อกี้ดีไหมมันมาจากการจัดลำดับความคิดเมื่อกี้ดีไหมถ้าสองอย่างดีมันจะทำให้เนื้อหาตรงนี้เข้าใจง่ายต้องให้เขาเข้าใจง่ายๆและเข้าใจโดยไม่มีคำถามยิ่งดีส่วนสรุปเราทำยังไงนอกจากจะมีสรุปแบบเมื่อกี้แล้วต้องเพิ่มความเข้มข้นไปเพื่อสร้างความสำเร็จให้มากขึ้นก็คือต้องสรุปให้เขาเกิดความประทับจิตติดใจอย่าให้แค่สรุปธรรมดาต้องสรุปให้เขาประทับจิตติดใจด้วยอย่างเมื่อกี้นี้ผมสรุปธรรมดาใช่ไหมว่าผมอยากให้พี่ไปวัดนี้นะถ้าพี่สมจิตได้ไปวัดนี้พี่อาจจะอยากไปวัดนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้นี่คือคำสรุปธรรมดาแต่ผมอยากสรุปให้ประทับใจไงอ่ะผมอาจจะบอกว่าพี่สมจิตพี่ลงไปวัดนี้สักครั้งนะผมเชื่อว่าพี่น่าจะรักวัดนี้และที่สำคัญคือผมเชื่อว่าพี่น่าจะเป็นบุคคลสำคัญของวัดนี้ในอนาคตเลยเนี่ยเขาเรียกเพิ่มดีกรีขึ้นไปให้เกิดความประทับใจอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่สรุปธรรมดาแล้วแต่เป็นสรุปให้เกิดประทับใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือนอกจากมีสรุปแล้วนะไม่พอตกแต่งเครื่องแต่งกายให้มันเท่เข้าไปตกแต่งเครื่องแต่งกายให้มันดูดีเข้าไปอีกมันจะเกิดความประทับใจเพราะนั้นจำไว้เลยคำนำต้องเร้าใจเนื้อหาต้องเข้าใจสรุปจบต้องประทับจิตติดใจผมให้เป็นสโลแกนจำไว้แม่นๆนะต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจ3คำท่องเอาไว้3ต่อ3กอ3จอต้นตื่นเต้นกลางกลมกลืนจบจับใจนี่คือคุณสมบัตินะขึ้นคำนำยังไม่พอต้องขึ้นคำนำให้ตื่นเต้นเร้าใจอ่ะภาษาชาวบ้านกลางต้องทำให้กลมกลืนต้องทำให้เขาเข้าใจอย่างถ่องแท้จนไม่มีคำถามจบจับใจจบยังไงก็ได้ให้เกิดความมาทัดจิตใจให้ได้ให้เขาสึกว่าดีใจที่ได้มาคุยกับเราให้เขาสึกว่าโอ้โหนั่งฟังน้องไม่เสียเวลาเลยที่ได้โอกาสที่ได้โอกาสอดนอนและเสียเวลามานั่งฟังน้อง5นาทีอย่างนี้เขาจะประทับใจเจอกันอีกครั้งนึงเขาก็อยากจะเข้ามาเรียนเจอกันอีกครั้งเขาอยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับนี่คือตัวพาสบายใจซึ่งเป็นพระเอกแต่อย่าลืมว่าพระเอกจะสำคัญยังไงก็ตามดีขนาดไหนก็ตามหางเครื่องต้องดีด้วยนะคือฟังสบายหูดูสบายตาต้องดีด้วยอุปมาว่าถ้าวันนี้
เราไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกี้ไตพี่เบิร์ดคือพระเอกแต่ถ้ามีแต่พี่เบิร์ดมาเฉยๆยืนแสงสีเสียงก็ไม่มีดนตรีก็ไม่มีเครื่องแต่งกายสวยๆก็ไม่มีมันก็ดูแห้งเหี่ยวอะแม้จะพี่เบิร์ดจะเป็นพระเอกก็ตามเพราะนั้นคงตัวพาสบายใจดีแล้วนะก็ต้องมีฟังสบายรู้สบายตาด้วยเพื่อเป็นไงคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนอกจากมีตัวพี่เบิร์ดเด่นแล้วนะก็เสื้อผ้าที่ดูดีหน่อยดนตรีแสงสีเสียงเข้าไปหน่อยแล้วก็มีแดนเซอร์เพิ่มเข้าไปหน่อยก็จะทำให้ดูอลังการมันก็ทำให้ดูดีขึ้นแล้วมันจะส่งให้พระเอกนะเด่นขึ้นมากกว่าเดิมคราวนี้ดังนั้นเหมือนกันโครงสร้างเราดีแล้วดูสบายตาต้องดีด้วยพูดต้องชัดเจนด้วยน้ำเสียงต้องดีด้วยจังหวะต้องดีด้วยมันจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์และทำให้เกิดความสำเร็จจากการพูดอย่างมหาศาลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่คือหลักการพูดที่ผมนำมาฝากนักศึกษาในวันนี้นะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็คิดว่านักศึกษาท่านคงจะได้สาระอย่างเต็มที่ในการนำหลักการพูดนี้เอาไปสอบด้วยนะให้ได้คะแนนเยอะๆแล้วก็เอาหลักการพูดนี้ไปใช้ในการทำหน้าที่การยานามิตรแล้วก็เอาการพูดนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวไปใช้ติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างไปใช้ติดต่อสื่อสารกับคนในสังคมเพื่อจะได้สร้างความรู้สึกดีประทับใจแล้วเราจะได้เป็นศูนย์กลางแห่งความรักแล้วก็จะทำให้ทุกคนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาเอาความประสัยและที่สำคัญคือถ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่เราตั้งความหวังเอาไว้ในทุกๆครั้งด้วยการใช้หลักการพูดอย่างมีคุณภาพนะครับนี่คือทฤษฎี3สบาย The Theory of Three Pleasant Speech คือฟังสบายหูดูสบายตาพาสบายใจ Present to ears Present to eye and Present to mindสามส่วนนี้นะครับที่นำมาฝากกับพวกเราทุกวันในวันนี้ก็ขอให้นักศึกษาใช้ความคิดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ติดขัดข้อข้องใจตรงไหนไลน์มาสอบถามผมก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ก็ได้ถ้าติดตาม Facebook ผมก็ดูพิมพ์เข้าไปในชื่อดร.จอมพลนะครับแล้วก็คลิกติดตามมาก็ได้แล้วอยากจะมีอะไรก็ถามมาใน Facebook ก็ได้ถ้าอยากจะดูข้อความเพิ่มเติมมากขึ้นก็เข้าไปที่เพจของโรงเรียนการพูดจอมพลก็ได้หรือถ้าอยากจะฟังหัวข้อการพูดอะไรก็ตามที่จะเป็นประโยชน์เพิ่มเติมนอกจากวิชาเหล่านี้ที่เราเรียนใน DOU นะครับก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าดร.จอมพลสุภาพแล้วมันก็จะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 3-400 คลิปที่ผมตัดขึ้นไปนะฮะก็เข้าไปดูแล้วเข้าไปศึกษาในนั้นก็ได้ถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็กดติดตามมันก็ได้เวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้เด้งขึ้นมาก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านได้นำความรู้ต่างๆไปใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตที่เรามากที่สุดเพื่อจะได้ทำให้เราสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เราต้องการด้วยการพูดแล้วก็เราจะได้สร้างบุญสร้างส่วนให้กับตัวเองด้วยพลังการพูดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยประการกำลังสำคัญของวัดและกำลังสำคัญของพระศาสนาต่อไปในอนาคตนะครับและมีโอกาสได้มาฟังการติวและฟังการพูดกันใหม่นะครับมีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมหรือหลับไปหมดแล้ว นะครับขอบพระคุณจ้ะครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรถามก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือมีอะไรก็ตามก็ผ่านคำถามมาทางน้องทิมก็ได้นะครับเดี๋ยวจะรวบรวมและจะส่งมาให้ผมแล้วผมมีอะไรก็จะตอบคำถามไปได้มีอะไรสงสัยนอกจากในห้องเรียนนะในชีวิตจริงหรือไปใช้แล้วมันติดขัดยังไงก็สอบถามได้ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้นะครับอาจารย์คะอยากจะให้แบบให้การบ้านไปก่อนก็ได้ค่ะให้ไปเตรียมเนื้อเรื่องมาจะได้เอามาสอบถามอาจารย์ได้ค่ะว่าอาจารย์จะได้แนะนำได้ไงคะอย่างนี้ถ้างั้นผมให้เป็นการบ้านลองทำมาก่อนแล้วกันนะทำมาก่อนเขียนเป็นเรื่องมาแล้วกันเขียนเป็นเรื่องแล้วที่จะคิดง่ายๆว่าเขียนเป็นเรื่องมาแล้วเหมือนจะใช้พูดประมาณ2นาทีนะครับในเรื่องนั้นในแผ่นกระดาษนะขอให้มีอย่างนี้ก็คือ1จะต้องเขียนเรื่องไว้อ่ะเขียนเรื่องไว้เรื่องเดี๋ยวผมจะส่งตัวนี้ให้ละกันแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมลองส่งต่อไปเป็นแพทเทิร์นนะที่เป็นแบบฟอร์มอ่ะให้ทำตามแบบฟอร์มเลยนะคือ1บรรทัดแรกให้เขียนเรื่องก่อนเรื่องอะไรผมให้เขียนเรื่องความประทับใจในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรหัวเรื่องนะเขียนหัวเรื่องว่าเรื่องแล้วก็เขียนว่าความประทับใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
ความประทับใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนี่คือชื่อเรื่องนะบรรทัดที่2ให้เขียนว่าปฏิสันถานปฏิสันถานปอปาตอปตักสารีสอเสือเป็นอากาศนอนหนูนะทอถุงสาราลอเรือปฏิสันถานแปลว่าคำทักผู้ฟังให้เขียนมาเลยสมมุติจะทักผู้ฟังเลยก็ได้ให้นึกเอาเองเช่นสวัสดีท่านสาธุชนที่รักทั้งหลายหรือไม่ก็บอกว่าท่านประธานในพิธีที่เคารพและสาธุชนทุกท่านอย่างนี้ก็ได้ให้เขียนมาเลยก็ได้สมมุติว่าเราจะพูดที่ไหนแล้วก็เขียนมาแบบนั้นถ้าพูดในโรงเรียนก็อาจจะบอกว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านอย่างนี้ก็ได้ให้ฝึกเขียนคำทักมาเราจะได้ทักถูกไล่ตั้งแต่ผู้ใหญ่สุดลงมานะฮะหลังจากนั้นก็เขียนว่าส่วนนำแล้วก็วงเล็บใกล้ๆส่วนนำว่าเร้าใจแล้วก็เขียนข้อความเร้าใจมาเป็นข้อความส่วนนำที่ต้องเร้าใจส่วนต่อไปก็เขียนว่าส่วนสาระแล้วก็วงเล็บข้างๆคำว่าสาระส่วนสาระนะวงเล็บข้างๆว่าเข้าใจเพื่อจะได้บังคับให้เราว่าส่วนนี้คือส่วนจะทำให้เข้าใจแล้วก็เขียนเรื่องเลยเล่าเลยว่าประทับใจในการทำหน้าที่การยามิตรยังไงบ้างพอเล่าจบส่วนสุดท้ายแค่เขียนว่าส่วนสรุปแล้วก็วงเล็บว่าประทับใจคือเป็นส่วนที่เราจะต้องลงให้เกิดความประทับใจแล้วก็เขียนคำสรุปให้เกิดความประทับใจให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะฮะแล้วก็ทดสอบว่าลองอ่านซิตั้งแต่คำนำนะอ่านตั้งแต่คำนำจนทั้งถึงคำสรุปจับเวลาให้ได้2นาทีถ้ามันยาวไปตัดทิ้งบางส่วนออกไปให้มันเหลือ2นาทีให้ได้แต่จะต้องมี3ส่วนแล้วเขียนเป็นการบ้านมาตามแพทเทิร์นที่ผมให้นะเช่นผมเขียนว่าเรื่องการความประทับใจในการทำที่การมิตรปฏิสันถานท่านคุณครูและน้องๆ นักเรียนที่รักทุกท่านสมมติผมจะพูดในโรงเรียนนะตอนนี้ก็คือคำนำวงเล็บว่าเร้าใจถ้าเราทำหน้าที่อะไรสักอย่างอาจจะรู้สึกดีแต่เชื่อไหมครับว่าการทำหน้าที่บางอย่างนอกจากรู้สึกดีแล้วยังสร้างบุญกุศลให้กับเราตลอดชีวิตด้วยนี่เป็นคำนำและผมก็เอาสาระวงเล็บว่าเข้าใจบอกเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตผมจะทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรหรือการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเพื่อนร่วมประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกบุญกุศลการชวนเข้าวัดหรือการบอกบุญต่างๆจนสุดท้ายเรากลายเป็นผู้นำบุญและสิ่งที่เราปฏิบัติและพูดไปนั้นไม่น่าเชื่อว่ามันสร้างความประทับใจและสร้างความปลื้มใจให้กับผู้ที่เราได้เคยไปพูดด้วยจนกระทั่งบางคนกลับมาพูดกับเราว่าขอบคุณนะที่เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเขาขอบคุณนะที่ทำให้ลูกชายเขาบวชได้มันเป็นคำประทับใจและมันตราตรึงใจอยู่ในชีวิตตลอดวันนึกทีไรก็ปลื้มทุกครั้งนึกทีไรก็มีความสุขทุกคราวอย่างเขียนเนี่ยเขียนเป็นเรื่องพอเขียนจบสมมติเรื่องจบแล้วเล่าแล้วก็สุดท้ายก็เขียนสรุปส่วนสรุปวงเล็บว่าประทับใจแล้วก็ลงคำจบที่รู้สึกประทับใจถ้าเราได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตในการทำอะไรก็ตามที่เป็นการตอบแทนความดีของพระศาสนาด้วยการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรผมเชื่อว่านี่คือหน้าที่สำคัญที่สุดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างตลอดชีวิตของความเป็นมนุษย์ก็ได้เนี่ยก็จบเป็นสรุปมาให้เกิดความประทับจิตใจเขียนเป็นเรื่องมาแบบนี้หลังจากนั้นก็ลองอ่านเหมือนพูดนะเหมือนฝึกพูดนะอ่านเหมือนฝึกพูดนะตั้งแต่คำนำเลยจนกระทั่งถึงสรุปจับเวลาให้ได้2นาทีพอดีถ้ามันยาวก็ตัดออกถ้ามันสั้นก็เพิ่มนะฮะเนื้อหาตรงไหนไม่ดีลองเปลี่ยนเนื้อหาดูซิข้อความตรงไหนไม่เพราะลองเขียนใหม่ซิให้มันเพราะขึ้นกว่าเดิมลองตกแต่งข้อความดูซิให้มันเพราะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เขียนเป็นการบ้านมาแล้วก็ส่งมาผมจะได้ดูว่ามันถูกต้องตามหลักการบ้างไหมแล้วก็เข้าหลักอะไรบ้างมีอะไรต้องแก้ไขหรือเปล่าเราจะได้จำแพทเทิร์นนี้ไว้และใช้แพทเทิร์นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดความชำนาญนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาแพทเทิร์นก่อนว่าแพทเทิร์นนี้อยู่ตรงไหนที่เป็นแบบฟอร์มให้ดูเลยอ่ะผมจะเขียนเป็นแบบฟอร์มเอาไว้นะ
แล้วเดี๋ยวผมเห็นแล้วได้แล้วผมจะส่งให้น้องถิ่นแล้วกันน้องถิ่นก็เอาไปกระจายให้นักศึกษาเป็นต้นแบบไปแล้วก็เขียนตามแพทเทิร์นนี้นะครับเวลาทำการบ้านก็ทำตามแพทเทิร์นนี้มานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูตอนครั้งต่อไปด้วยติวเพิ่มแล้วก็มาดูซิว่าใครเขียนอะไรมาถูกต้องอันไหนที่ต้องแก้ไขแต่อาจจะไม่ได้ประเมินไม่ได้บอกเป็นรายตัวนะแต่อาจจะบอกรวมๆว่าตรงไหนที่ถูกต้องตรงไหนที่น่าเพิ่มไปนะครับมีใครสงสัยไหมอะไรนะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มไหมคะมีใครถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบ้านไหมมันจะนำเราใจมากเราใจน้อยก็ขอให้ทำให้เราใจมากที่สุดมันจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ขอทำให้เข้าใจมากที่สุดมันจะสรุปประทับใจมากประทับใจน้อยก็ขอให้ประทับใจมากที่สุดแล้วกันส่วนจะดีไม่ดีขนาดไหนเดี๋ยวผมอ่านแล้วถ้ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวส่งเป็นอันเขาเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวที่อาจารย์สอนที่อาจารย์นั่นบอกกันบ้านมาเนี่ยค่ะใส่ไปในโน้ตใช่ไหมคะใส่ในโน้ตมาส่งไปในโน้ตมาให้น้องกินก็ได้ส่งเป็นไฟล์แต่ไม่ค่ะแบบว่าคำอะไรที่อาจารย์ให้กันบ้านนะคะครับใส่โน้ตมาให้ด้วยได้ไหมคะเพราะจำไม่ได้อ๋อได้เดี๋ยวส่งมาให้เดี๋ยวจะส่งเป็นแพทเทิร์นไม่ให้เดี๋ยวส่งไปแพทเทิร์นให้ดูนะครับเป็นแพทเทิร์นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้ทินรวบรวมว่าการบ้านที่ผมให้ไปเป็นอะไรบ้างแล้วก็เตรียมลักษณะแบบไหนแล้วทีมก็ใส่เป็นโน้ตก่อนแล้วเดี๋ยวตัวแบบฟอร์มเดี๋ยวผมหาก่อนว่าถ้าวันนี้เจอหรือพรุ่งนี้เจอเดี๋ยวผมจะส่งให้แล้วให้ทีมกระจายให้ดูว่าให้แบบฟอร์มหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาที่เราทำก็ทำใน PowerPoint ก็ได้นะทำใน PowerPoint หรือทำใน Word ก็ได้แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ JPG เลยดีกว่าทำใน PowerPoint จะง่ายสุดก็คือทำเสร็จก็เซฟเป็นไฟล์ JPG แล้วก็เอาไฟล์ JPG นั้นส่งมาให้ทีมแล้วเดี๋ยวให้ทีมแค่ส่งมาให้ผมจะได้เอาเรื่องนั้นมาอ่านได้นะฮะแล้วเดี๋ยวถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกับคอมเมนต์กันในคราวต่อไปก็ได้นะครับสงสัยใดเพิ่มเติมก็ฝากคำถามไว้ผ่านทีมก็ได้หรือจะไลน์มาหาผมโดยตรงก็ได้นะครับสงสัยเพิ่มเติมนะแล้วกำหนดว่ากี่หน้าคะมันอยู่หน้าเดียวอยู่แล้วการพูด2นาทีจริงๆแล้วถ้าเป็นการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์นะมันจะประมาณสัก10บรรทัดเองตัวเนื้อหานะส่วนคำนำก็จะสักประมาณ2ประโยคสรุปจบก็จะประมาณสัก 2-3 ประโยครวมเป็นเสร็จทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายเนี่ยรวมการพูดจริงๆถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยมันจะใช้เวลา2นาทีเองแล้วถ้าเป็นโอเคค่ะใครถ้าเขียนได้ไหมคะเขียนมือด้วยได้ไหมคะเขียนได้ครับเขียนก็ได้แต่เขียนให้อ่านออกนิดนึงนะค่ะเขียนก็ได้สะดวกที่เขียนมาเขียนเสร็จก็เอาโทรศัพท์ถ่ายเลยก็ได้ถ่ายชัดๆหน่อยแล้วก็ส่งมาส่งเป็นแล้วก็ไลน์ไปใช่ไหมคะใช่ครับค่ะได้นะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรแล้วก็ครับขอบคุณมากถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสำหรับประเทศไทยใครอยู่ต่างประเทศก็ขอให้ออกไปทำภารกิจให้อย่างมีความสุขนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับสาธุค่ะสวัสดีครับอนุโมทนาบุญค่ะครับสาธุครับสวัสดีครับ